ขอโชว์200เหมือนกัน200อะไรยังผู้ชาย200ถึงยังถึงยังมันไม่ใช่ถึงยังหลังไมค์ครับคุณแม่ไม่ไม่บอกว่าไม่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 คุณแม่เข้าใจผิดค่ะมันชอบผู้หญิงอ๋อแต่ว่าแต่คือตัวเองก็เหมือนกันแหละแต่แล้วเล่นกระทบตัวเองวันนี้เรามาอยู่ครบองมาซูมีนะก็วันนี้มาสงกรานต์ไงต้อนรับปีใหม่ไทยพวกเราพิธีกรทางช่อง Channel 8 Thailand ก็มาส่งความสุขให้กับทุกคนก่อนอื่นถ้าแนะนำรายการตัวเองก่อนบอแนะนำตัวเองแนะนำตัวว่าใครเป็นใครดีกว่าเนาะแนะนำจ้างงามชุดเลยทางด้านนู้นเดี๋ยวตอนนี้กำลังสับสนว่าจะอยู่รายการมีเยอะมากเลยเหรอไม่บอกจากสาวมีเยอะมากเลยเหรอจากสาวมาในรอบหนึ่งเดือนตอนนั้นไม่เอาแบบบ้านก่อนดีกว่าโอเคค่ะที่เขาแวะมาอุตส่าห์ว่าวันเริ่มทางนู้นงามสุดหยดมาให้เขาอีกแสดงว่าเขางามสุดได้เนี่ยปีใหม่นี้เพิ่นบอกให้ป้าโกหกนี่มันสวยตรงไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยจากเจ้าบ้านก่อนนะคะเจ้าบ้านโอเคเนาะกะข้าสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องคนไทยคนลาวทุกท่านเลยเด้อตอนนี้เนาะติดตามเบิ่งรายการคนดังข้าวโซอยู่เนาะละครเองก็เป็นชื่อว่าเป็นเจ้าบ้านเนาะเพราะว่าเป็นพิธีกรช่องคนปกติจะเป็นแบงกับเอ้ยอูแต่ว่ามื้อนี้น้องนิ่งเนาะเขียเอ้ยอูออกไปแล้วเอาแม่เขียนี่ใช้กับอะไรที่แบบมื้อนี้เอ้ยอูติดภารกิจเนาะก็เลยส่งน้องนิ่งคนงามมาแทนนั่นเองแล้วซึ่งก็มากับดอกเลยทีเดียวอ่ะในการนี้ก็คือมีน้องยังดอกค่ะดอกดอกน้องยังดอกดอกดอกอะไรดอกอะไรดอกอะไรเสียไปอยู่ในลูลูเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้จากอะไรการแนะนำตัวนี้แนะนำธรรมดาไรเต้นไปน้ำจากอะไรที่แบบตรงนี้ที่แบบแนะนำตัวนี้ล่ะพวกเรายังไงล่ะใครจะต้องแบ่งกิงดาวอินปัญญาเด้อนี่เพลงเพลงเข้ากับท่ารำเลยเพลงเข้ากับท่ารำค่ะท่าเต้นมันก็ต้องเปลี่ยนไปน้ำนะมูดแอนด์โคนยังงามอยู่เลยมูดแอนด์โคนตามดนตรีอย่างงี้เฮ้ยดูไม่ถนัดนะคุณจีนนะเดี๋ยวคนมาขอโชว์พิธีกรขอโชว์ก่อนแล้วกันนะคะพี่แบ
ก็คือสวัสดีค่ะเดี๋ยวฟังเขาบ้างฟั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 งฉันว่าแต่เดี๋ยวเมื่อกี้ดีแล้วที่สองคนอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่ได้จะดูขนาดเดี๋ยวข้างหน้าแยกไปแยกแยกก็จากสองคนก็จากสองคนก่อนนะให้เราพูดกำลังที่จะพรีเซนต์ตัวเองว่าตัวเองเป็นใครแต่ข้างหลังไม่เป็นซึ่งจะเต้นท่าใจดีว่าจะออกมาท่าไหนนี่ก็ซ้อมสเต็ปกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคุณต้องนั่งขนาดนี้เลยวะท่าแข็งให้ทุกคนดีดีน้องนะคะชื่อน้องหนิงนะคะนลินรุ่งรัศมีนะคะมิสแม็กซิมไทยแลนด์เดี๋ยวนะเมื่อกี้คือว่าแค่เมี่ยงอยู่ตะบนนี่นะเด็ดอันนี้หุ่นหรือโครงกระดูกเขาเนี่ยหุ่นลูกแม่แม่ไม่ใช่ว่าสี่อันเดียวกันเทียบกันหุ่นไม่ให้ดูหนังจากวงๆไหมที่เป็นคอกระดูกมันเดินได้อะรับผีอ่ะรับผีแล้วแม่คุณแม่อะไรนะเอามังโกมาให้นั่งดูสิเอามังโกมาให้นั่งอันนี้เขาเรียกว่าหุ่นไม่ในหนังจากวงๆถ้าเราใส่บิ๊กใส่อะไรที่ดูสีเขาจะได้แนะนำตัวไหมแต่ยังแน่นอนยังแน่นอนแต่ยังแน่นอนแต่ยังดิ่งคิดว่ามันควรจะจบได้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะในการต่อไปค่ะคุณแม่ขอสองคน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 จะเป็นใหญ่มากสองคนไหนอ่ะฝาขาฝาขาดูด้วยนะคะค่ะเขาอยากกล้องไหนกล้องไหนบอกก่อนกล้องนู้นกล้องนี้กล้องนี้อาพาร์ทสวัสดีค่ะยินดีกับเราในรายการคนงามขาโชว์โอ้ยคือเราบอกนะคะว่าถึงมีเรื่องงามยามดีนะคะวันสงกรานต์นะมาทำหน้าที่แทนรายการคนดังขอโชว์ตลอดไปเลยตลอดไปเลยเดี๋ยวทำไมนะสวยละแม่เกิดอะไรขึ้นเนาะแม่ไหนเหมือนแม่ไหนเราก็ได้ซีก็ได้ไหนเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แซวเล่นก็รายงานตัวนะคะเอาใหม่เปิดตัวใหม่เอาใหม่ฮะเมื่อกี้โมกพานะคะพี่ต่อคะหาพิธีกรเพิ่มนะคะพาสวัสดีค่ะที่กำลังสองคนในรายการเปิดปากคนดังค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะติดเหล่าบรรดาเซเลบนะคะไฮโซนะคะหรือแม้แต่เด็กเล็กเด็กแรงนะคะคนดังเน็ตไอดอลนั่นเองค่ะทุกคำถามมีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะจากพิธีกรฝีปากกล้าทั้งสองคนนะคะเล็กซี่ขยิดาราและโบกัสสุตานนั่นเองค่ะจริงไหมแกจริงรถที่ขยิดารากว่าไก่มันไปแย่งหัวชาวบ้านโอ้และอีน่าไปแทกนอนอ้าขาจริงปะจริงแม่แกที่ไตลิตชื่อดังอะแอบกินเด็กในสังกัดได้อันนี้เรื่องจริงฉันรู้เลยกินกันเองกินข้างหลังฉันนี่แหละนะคะแต่ยอดนอนหนูกับรอเรือกับรอเรือเขาได้กันเขาได้กันหรือเปล่าแกใช่ไหมกำลังสีหรือเปล่าทุกอย่างหาคำตอบได้ในรายการเปิดปากคนดังค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะค่ะจงไม่ได้ความรักไปรายการต่อไปไงเดี๋ยวนัดก่อนนะเดี๋ยวนัดก่อนนะโอ๊ยเหนื่อยเลยอ่ะเก้งเก้งมีอีกมีอีกเก้งมีเก้งอีกเก้งอันยังไงอันคนออกไปออกไปทุกคนออกไปแม่แม่ฉันลืมก็ให้น้องแบ่งแทนก็ได้อะไรกันอ่ะนัดก่อนใครแทนถามอ่ะรายการค่ะตรงไหนก็ไปค่ะโอ้มันเก่งหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพบกับรายการเก้งเหลียวหลังนะฮะนะทุกวันนะทุกวันตัวไหนวันตัวไห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 นตัวบ้าตอนนี้สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งแล้วเลทไปครึ่งชั่วโมงทุกวันเลยใช่คนเขาเยอะคนติดตามเยอะมากใช่รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปฟินไปกับรวยคุยของนายแบกรวยคุยคืออะไรครับเลยคุยหมายถึงความรวยความรวยของนายแดดทุกคนนะฮะในช่วงของจิกเก้หรือช่วงเก้งพาเสียวนะฮะรายการนี้เป็นเสีย
ลานี้ให้แก่เหล่าเก้งนะคะโอเครายการนี้เป็นรายการเดียวที่ทำให้พิธีกรหีฟูครับใครคะใครคะสนับหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้พิธีกรหีฟูเราซีนแต่อยู่กลางคืนไงเราจะใช้คำพูดที่แบบว่าทำไมมันมีภาษาลูเข้ามาเนี่ยและที่สำคัญยังมีช่วงจิกเกงจะมีเกงหน้าตาดีนะคะมาสรรหานะคะความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในรายการน่ะเออที่ก่อนจะได้จิกเกงตลอดครบไม่ว่าจะเป็นหาคู่ที่สาหัวใจหรือในแบบมีหูลุงปีแปลว่าอะไรคะเราไม่ขอหวนเนาะพบกันนะฮะทุกวันศุกร์นะฮะเวลา16:00-17:30และครึ่งโดยประมาณนะฮะกลับมาอะไรนะฮะชื่ออะไรคะโบกัสค่ะไม่น่าสอบโบกัสมีผัวแล้วโบกัสมีผัวแล้วโบกัสเป็นตานะฮะแล้วก็น็อตกิตินะฮะแล้วก็หน้าเหลียวหลังค่ะตรงนั้นมันจะเป็นหน้าเหลียวหลังหน้าเดือดน็อตอยู่รายการนี้ก็ต้องเป็นเหลียวหลังรายการเยอะเนาะผีด้าผีตาต่อไปต่อไปขึ้นต่อสวัสดีทุกคนที่ชอบทุกคนนะฮะพบกันในการเดอะน้อยออนทัวร์กลัวที่ไหนนะฮะเป็นรายการที่จะบกลกเลี้ยวเวียวรถงอแงงอแงงเป็นรีบนะไม่รถเลี้ยวบกเลี้ยวนอกกรอบขโมยของไปทั่วมีทั้งพิธีกรมีทั้งนายแบบมีทั้งสไตลิสต์ชื่อดังบกแล้วก็มีโจรมีโจรเดี๋ยวแม่อันนี้ระหว่างโจรหรือว่าหมาบอกเลยว่าเป็นรายการท่องเที่ยวที่ไร้สาระไปแอบแฝงไปด้วยสาระทุกเทศจะมีสัตว์เลี้ยงไปด้วยใช่ไหมคะเราไม่ได้อยู่แค่นี้ฮะจะมีน้องมะตูมอีกคนนึงนะฮะเปิดติดภารกิจนะครับอ้าวมะตูมลาออกแล้วไม่ใช่หรอยาหรอรายการเราจะมี4คนกับอีก1ตัวนะคะ1ตัวคือมึงว่าที่นี้ถ้าตอนมาจะมีใครเป็นตัวกันนั่นแหละค่ะบอกเลยแล้วสีว่าไงอันนี้เขาจะมาทำงานกับเราเฉพาะหน้าฝนทำไมอ่ะน้ำมันท่วมรูมาถึงผีเสื้อหรือว่ากบครับดีนะไม่ใช่กังโกรังเกตอะพบกับรายการเราได้วันไหนแม่วันไหนวันเราพบกับรายการเรานะฮะทุกวันเสาร์นะฮะเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะค่ะทางแชนแนลแปดไทยแลนด์อ่ะที่นี่เช่นกันรายการเราดูซ้อมไม่ดูเป็นคุณรายการเราไม่ได้ขอแจ้งนิดนึงนี่ติดตามรายการเดอะดอทออนทัวร์นะพอช่วงเที่ยวคนไม่ดูทำไมพอเหลืออีแลงตีกับอีมะตูมปันดี้ทริปเดือนนี้แซ่บใช่แต่มีอีกมากกว่านั้นนะแม่แล้วก็อุบไว้เนาะเราจะมีแซ่บไปเรื่อยๆเราจะเห็นตูดเจ๊จ๋าไหมคะมากกว่าอยากเห็นไหมถ้าอยากเห็นต้องตามไปกับรายการเดือนนี้ก่อนตัวที่ไหนคะเต้นก่อนเสียงฮิปฮอปสิฮิปฮอปนี่ฮิปฮอปเออจบเออโอ้ยดีมากฉันว่ามันเหมือนงูเหลือมผสมพันธุ์มากกว่านะเวลาแบบที่ขอโทษค่ะตอนนี้มีอิมเมอร์เจนซี่รถมาเรียบร้อยมาแล้วครับจริงๆเทปสงการสนุกสนานนะคะแล้วก็เป็นการรวมตัวนะคะสำหรับ MC ที่ช่องชนะแบบไทยแลนด์ของเรานะคะก็ติดตามพวกเราได้นั่นเองค่ะนะคะและเชื่อได้เลยว่าพลังสงการเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมีรายการเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะให้ทุกคนได้ติดตามนั่นเองนะคะจะมีพี่เล็กตี้ไปจัดรายการแทนน้องอูไม่ใช่คุณเล่นแซวเล่นหรือว่าไปอยู่ในรายการเปิดปากคนดังก็ได้หรือว่าน้องหนิงน้องแบ่งไปอยู่ที่รายการ The Not On Tour กันเอาสิทั้งหมดทั้งมวลไม่กี่คนไม่เดี๋ยวเราจะมีพิธีกรเพิ่มอีกจะมีพี่อีกคนดังๆที่ในวงการแล้วก็มายืนอยู่ที่นี่เอาที่สติดีๆนิดนึงนะครับเราควบคุมอารมณ์เราจะยึดพื้นที่จุบันที่มีสติบ่ค่อยดีสติไม่ครบแล้วนะครับเราจะยึดพื้นที่สื่อใช่ไหมมีพื้นที่เล็กๆให้ผมไปยืนเปิดโต๊ะรายการนี้เลยค่ะรังสีเปิดให้ดูเลยตอนนี้เลยค่ะ
มันแบบว่าพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะพูดน้อยนะแต่คำพูดนางคือแบบว่ามาแต่ละดอกคือแบบเงียบกันทั้งหมดเลยสาวถามแม่ว่าจริงๆใจแม่เนี่ยลึกๆอยากให้รังสีพูดไหมอย่ามันไม่ทำไมเนาะพูดแล้วเดี๋ยวไปไว้ผู้บาดนะพูเราจะพูดคำนี้เราไปทำบุญไปบริจาคไปทำทานไปไหว้เทพไปฉลองแม่เป็นสวยขอบคุณครับใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องคนที่ต่ำๆจะคิดไม่ได้ใช่ไหมอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะแกงสลับบุรีใช่ไหมคะค่ะจองเต็มให้คุณโมกับทุกตาหนึ่งไปยังดูจากทรงแล้วว่าไม่เป็นมีเบาหวานความดันเบาหวานไม่เป็นเบาหวานไปมาแล้วสลายอะไรนะเป็นความดันความดันความดันที่หลังแต่สงการถามนิดนึงถามทุกคนดีกว่าช่วงสงการไปเที่ยวไหนคะแบ่งนี้บริเวณใต้เลยเห็ดเวียงเก่าอยู่ที่ไหนนะมาอีกรายการเข้ามาอยู่ตะวันรายการที่ไหนช่องอื่นเหรอคะรายการที่ช่องอื่นหรือยังไงคะใช่แล้วค่ะแล้วเห็นแค่ซีเลยนะตะวันถ้ามีเวลาก็ส่วนไล่กับซีไปช่วงกลางคืนไล่กลัวไปถ้ามาช่วงเย็นเป็นค่ะดูเรียบร้อยเนาะแล้วจังเลยอ่ะน้องหนิงก็อยู่ที่บ้านค่ะปีนี้ไม่รับงานโชว์ตัวเพราะว่าอยากอยู่กับที่บ้านเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มีป่วยไม่รับงานโชว์ตัวเพราะไม่มีใครจ้างค่ะใช่ไหมใช่ไหมบ้าแถวนอนหลังไม่ค่ะหลังไม่ค่ะงานกตัญญูอยู่กับปีอย่างเช่นปีที่แล้วเราก็ไปโชว์ตัวเราก็คือพ่อแม่ก็คล้ายๆว่าอยากแบบให้ลูกกลับมาเทศกาลไทยใช่ไหมคะมันเป็นปีใหม่ไทยพ่อแม่ก็อยากให้กลับไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หน่อยนิดนึงปีที่แล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าละกันซึ่งปีนี้พอมาถึงแล้วก็งั้นก็ไม่รับงานละกันค่ะแล้วก็ยังเอางานมาให้แบงได้งกเนาะพี่แบงงานของนิงมันจะแบบว่านุ่งสั้นทำได้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 นี่ก็ได้ดูไปนี่ก็ได้โอ้โหโอ้ยอะไรกันโอ้ FNS ตัวที่ไม่โอ้โหดูขอเต้นหน่อยรอบนั่นแผ่นที่หรืออะไรครับแผ่นที่หรืออะไรครับพี่เล็กไปไหนพี่เล็กไปไหนจะไปได้เดี๋ยวชมสิ่งดีๆช่วงหน้าดีกว่าพักเบรกแล้วเหรอพักเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวดูต่อว่าใครไปไหนบ้างนี่หนึ่งอยู่บ้านค่ะเพราะว่าขึ้นรถกระบะไม่ได้นะคะเขาไม่มีบ้านหรือเปล่าคะมีคือเป็นคนไม่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดตัวแหล่ชอบเลยชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดพี่เล็กเขาชอบไปอยู่จังหวัดหนึ่งราชบุรีราชบุรีมันมีอะไรดีหรอคะทำไมอ่ะดิ๊กไม่รู้เรื่องไม่ขึ้นอย่างไรส่วนพึ่งมีส่วนพึ่งได้ข่าวว่าราชบุรีหน้าตายหน้าไปมาส่วนพึ่งได้ข่าวว่าไปบ้านโป่งไม่จะบอกให้ฟังใครต้องมาราชบุรีพี่เล็กชอบไปทำบุญค่ะเพราะพี่เล็กเป็นคนที่ดีค่ะเรื่องเปลือยเปลือกแผ่แก่มนุษย์มอบเงินนะคะและตอนนี้บอกเลยว่าพี่เล็กมีแฟนแล้วใครคะกูยังไม่รู้อะไรอยากรู้ชื่อธีรพันธ์ค่ะธีรพันธ์นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วรู้จักเล็กธีรพันธ์ไหมใช่เล็กธีรพันธ์แม่ไม่ใช่เล็กธีรพันธ์ไม่ได้เพราะเล็กไม่เคยจ่ายพันเล็กธีรสองร้อยถ้าเล็กธีรพันธ์เมื่อไหร่เล็กสองร้อยไปก็เล็กทีละร้อยห้าสิบห้าสิบกี่ทีถึงจะได้พันเขาไม่ค่อยได้แม่ก็ได้มาใจน้อยไม่ดีหน้าด้วยโอ้โหเด็กแต่ตัวร่างเล็กไปจะไปไหนอ่ะสงการนี้ต้องบินไปกับผู้ชายสงการนี้ไปไหนไม่ต้องมีแล้วนี่ไปฮันนีมูนกับผู้ชายแล้วก็ฮันนีมูนไม่ได้เอาผัวไปไม่ใช่หรอคะเอาผัวไปค่ะเอาผัวไปด้วยจ่ายค่าเครื่องบินให้ผัวไหมคะจ่ายค่ะจ่ายค่าที่พักให้ผัวไหมคะจ่ายค่ะจ่ายค่าข้าวให้ผัวไหมคะคือเราก็รู้อยู่แล้วนะคะบางทีความรักเนี่ยเราก็ต้องมีการเปย์บ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้สวยเหมือนอ้ําชลาภานะคะแต่ว่ามันนี่เนี่ยช่วยให้เรามีความรักดีๆได้ค่ะแล้วการว่านหลวงพี่กาเขาก็มีหลวงพ่อดีค่ะหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเดี๋ยวศักดิ์สิทธิ์มากรอบนึงนี่หลวงพ่อเงินอยู่วัดไส้ซองใช่ถูกต้องนะฮะไปเลยตอนนี้รับกิจนิมนต์อยู่ที่ไทเปคุณผู้ชมค่ะช่วงของการ
นี่ช่วงสงกรานต์ถ้าใครไม่มีแผนที่ประเทศไทยหาได้ตามไลน์ท็อกเวนด้าไม่ใช่แผนอันนี้ของแท้แล้วเนี่ยทำไมเหรอขนต้องสากเส้นไม่นัดไม่นัดไม่ไหนครับก็บอกว่าแม่ยังคงกลับบ้านที่อุทัยนะเพราะว่าเป็นวันแห่งครอบครัวนะทุกปีก็ต้องไปหาคุณย่านะฮะคือเรามีคุณย่ากันแค่2คนนะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะไปรดน้ำคุณพ่อคุณแม่ตามต่อจากคุณย่าแค่นี้ใช่แล้วจ๋าล่ะคะคุณแม่อ้วนล่ะคะฉันก็ไปวัดอยู่สิงห์ปฏิบัติธรรมเหมาะเหมาะแล้วค่ะสายเท้าให้ชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีกคุณแม่ไม่คิดจะไปสังสรรค์อะไรงี้เลยเหรอทุกวันใช่ที่ไม่คิดสังสรรค์เพราะว่าเพื่อนไปหมดแล้วนานนี้ก็มีแม่เนี่ย100กว่าปีแล้วนะอยู่ด้วยกันว่าปากคอมันอย่างเงี้ยคุณแม่ช่วยคุณแม่ถ่ายแล้วไม่ตายมาทานหนูว่างสบายการจัดการอือคุณผู้ชมคะเพิ่งเกิดมาวันนี้27ปีแล้วกี่ปีนะคะกี่ปีนะคะกี่ปีนะคะ27 27หรือ47อีก27วันก็จะตายแล้วตายแล้วค่ะ27วันไม่จะจะไม่แผ่เมตตาให้หรอกฉันจะเผาไปดูเขาพี่สองเพื่อนเราพอแล้วคุณแม่พอแล้วเพราะว่าเราสีนี่นี่นอนนอนนอนตาตลอดเลยนะของการปีนี้ผมก็ทำงานอีเวนต์อยู่เลยโอ้ยมีอีเวนต์เห็นบอกเขาเห็นไหมไม่แข่งกีฬาสามพันเลยเหรอสงการน้ำแข็งมาขายดีผมไปขายลูกละร้อยขายดีมากมองไปธุรกิจนิดนึงสคบค้าค้ากำไรเกินควรนั่นแหละใช่ค่ะมีน้ำแข็งนี่แหละค่ะที่มันค้าแพงค่าตรงน้ำแข็งมือให้เขาเล่นด้วยหนูซื้อนะน้ำแข็งเนี่ยถุงละ500อ่ะเป็นถุงๆอ่ะจริงจริง500มันแพงมากไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องส่องเบรกแล้วเดี๋ยวไปชอบจากช่วงปากไปของรายการปากไปไม่รอให้ได้ให้ได้ให้ได้ตรงฝาตรงฝาอันนี้พี่ลิ้นก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวสำหรับสงกรานต์ของหนูนะคะเช้าก็รดน้ำดำหัวส่วนเย็นเจอกันค่ะที่ RCA ผัวไม่มีค่ะเพราะแล้วเอาไปก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวจะบอกก่อนว่าช่วงหน้าเรามีอะไรคะคุณแม่แซ่บๆมีเรื่องแซ่บๆมีอะไรดีมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราต้องเต้นรับสงกรานต์เป็นการลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะโทษที่ขอโทษพบกันช่วงหน้าค่ะพบกันช่วงหน้าค่ะช่วงคนดังขอโชว จิ้มข้องอร่อยอร่อยแล้วโอ้เยอะมากเป็นช่วงเวลาที่รอคอยมานานแล้วค่ะจะร้องเพลงเหรอกินข้างหน้าเนี่ยเป็นขนมตีนใช่ไหมคะจีนมาตายแล้วภาษาอีสานนะเขาเอิ้นว่าข้าวปูนภาษาลาวเอิ้นว่าอะไรคะข้าวปูนคือการภาษาเหนือบ้างภาษาเหนือก็เล่นขนมจีนนะขนมจีนขนมเส้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 นแม่ล่ะแม่ล่ะภาษาคนค่ะแม่ภาษาคนไอ้เอ๊ะแม่ไม่ใช่คนเหรอคะเดี๋ยวพูดตอบเลยฮะอีนี่ไม่ดีแล้วค่ะแม่เราเสียมนะงานนี้ก็มาทางงานนี้
ันนี้นี่เทเทกันใหญ่เลยเนาะเอาเป็นว่าช่วงนี้เนาะค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแค่ขับเชิญเลยบ่เออดีกว่าเชิญมายำให้เขากินหรอควรนะควรนะนิดนึงค่ะยำแค่ขับเชิญยำคนเทสฮะไม่สร้างสรรค์อยู่ป่ะนะมุกติดมุกติดไม่ตอนนี้กำลังไว้อะไรเลยงงอะไรงงอะไรกำลังงงว่าพี่เล็กเล่นไหนอันนี้พี่เล็กค่ะพาดันตีได้นึงผ่อนแป๊วแป๊วยังไม่มาเลยอ่ะคือต้องถามนิดนึงก่อนเอาเลยอันนี้คืออะไรคืออะไรคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมรู้จักหรือเปล่าถุงพลาสติกนะคะฮะไม่ใช่บอมเมนกริปไหมกริปสิบบาทกริปกริปเอาแล้วห้าบาทสิบบาทอ่ะเอาคืออะไรถามก่อนถามก่อนคืออะไรคะอันนี้คือเป็นผักกาดผักกาดเลิกลงกันซะสนะโอเคแล้วเข้าสมบทจริงจังกันการคืออะไรครับคุณนี่อันนี้คือเป็นสุดยำขนมจีนหรือว่ายำข้าวปุ้นเวลาสั่งเดลิเวอรี่นะข้าจะกระติชงไปแบบซีแบบซีแบบซีผัดจะเท่าไหร่ผัดมันอาจจะดูดูแดงให้หลับตาก่อนค่ะนะเป็นยำบอกแล้วว่าเป็นยำไปแล้วแล้วทุกอย่างจะอยู่ในนี้เลยมีทั้งขนมปังมีทั้งผักมีทั้งเครื่องปรุงต่างๆนะไปฮอตบ้านปุ๊บก็แกะแกะแกะแล้วไปยำยำยำกินได้เลยบ้านได้ไหมคะอยากไปกินเลยนะคะนี่ฟังแม่ฮ่องกงไปฮ่องกงเดี๋ยวกูส่งเดี๋ยวกูส่งให้แม่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 เออสมมุติเดี๋ยวดูรูปเราน่ากินมากน่ากินมากหน้าตาทุกอย่างแล้วหมูด้วยมีหลายยำนะคะไม่ว่ายำขนมจีนเนี่ยก็มี2สูตรมีทั้งใส่ปลากับไม่ใส่ปลาถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนหรือว่าใครที่ไม่กินปลาเขาก็มีอะไรคะเป็นอะไรคะปลาชอบหรือไม่ชอบถ้าแกบอกการกินปลาน่ะแซ่บเนี่ยก็บอกว่าใช่นี่บอกเลยว่ายืนที่เลือกยืนตรงนี้กินธรรมดาอันนั้นกินต้องต่อยเลยต่อยเลยเดี๋ยวยืนตรงนี้ไม่ใช่ว่าคนนั้นใดโอ้ยว่าขอหลอดขอหลอดหน่อยขอหลอดหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้เจอแค่คำเจอได้ข่าวว่ามีแค่คำเชิญพิเศษอีกคนนึงเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวกินปลาเลยตัวอะไรนะคะเดี๋ยวนะคะตัวอะไรรายการนี้เริ่มจะเป็นตัวแล้วสิ่งมีชีวิตตัวไหนตัวไหนอยากเจอตัวไหนตัวไหนอยากเจอมาแล้วอีกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวนะยังโอวาจะบอกว่าไม่ฝ่ายนะมาช้ามาช้ามาไม่ทันเขาบอกว่าคนสวยเนี่ยต้องมาทีหลังไม่เป็นไรมันเป็นตัวค่ะเขาบอกว่าสวยแท็กซี่ข้างล่างโอเคเรามากินกันสักทีเถอะก่อนที่เราจะกินอันนี้ก่อนแล้วกว่าเรารับเชิญคนที่จะมายำแบบว่าเมนูพิสดารให้เราเลยดีกว่าว่าเจ้าของเนี่ยคือใครแล้วทำไมถึงวันนี้มายำให้เรากินเยอะมากต้องบอกก่อนว่าต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเขาเริ่มแรกเขาแค่ขายแค่3ถุงนะแต่ปัจจุบันเขามี100สาขาขายกี่ถุงนะ3ถุงแรก3ถุงแรกขายได้3ถุงค่ะแต่ตอนนี้100สาขาแล้วที่เขาขยายออกไปสาขาละ3ถุงเหรอคะคือไม่คือ100สาขาเดิมสาขาละ3ถุงไม่ได้กินดีไม่จะเพิ่งจะจะเพิ่งเล่นไปเพราะว่าเขาต้องมายำให้เรากินเขาทำไม่ดีเขาก็จะยำให้เราแบบมาเน่ๆมาช้าถามนิดนึงแนะนำเครื่องเคียงหมดแล้วหรออย่าถามค่ะเดี๋ยวให้คนเขามาเอาพวกนั้นมาช้านิดนึงเราแกะแล้วเจอเลยมั้ยคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราขอรับเชิญนะคะขอเรียนเชิญพี่วันเจ้าของธุรกิจยำขนมจีนค่ะสวัสดีค่ะจับก่อนจับก่อนพี่วันจับก่อนแล้วจะบีเดี๋ยวจะได้กินจะได้กินแล้วจับก่อนจับก่อนจับไว้มือจับไว้เรียกว่ายำขนมจีนเงินล้านใหญ่บนแท่นพิธีกรแล้วค่อยได้ขี้ยาขี้ยาพิธีกรด้วยกันยืนด้วยกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ไหมคะอันนี้พี่วันนะคะเจ้าของร
แบรนด์ยำขนมจีนพิงวันค่ะไม่พี่วันหนูขอถามนิดนึงอันนี้แบบว่าส่วนตัวครั้งแรกที่พี่วันขายอ่ะครั้งแรกเลยที่ขายได้3ถุงตอนนั้นพี่วันรู้สึกยังไงบ้างคะก็มีท้อนะแต่ว่าเราไม่ร้องอะค่ะแต่ว่าเรารู้สึกท้อเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเราก็ได้มาถึงกำลังใจจากคนรอบข้างว่าเฮ้ยมันอร่อยมันต้องขายได้แล้วลองเปลี่ยนตลาดดูสิพี่มันก็เหมือนหนูทำไมอ่ะปกติหนูก็ยืนขายไม่ได้สักทีจะได้กำลังใจจากคุณแม่แล้วทุกวันนี้ขายได้ไหมก็ยังไม่ได้ที่เดิมค่ะมาขามต้นสองขามนี่อยู่ที่ไหนคะโมเมนต์แล้วอยู่ที่ไหนคะสนามหลวงยำคือกันยำย่างคนละยำยำยำก็เจอไก่มุกเยอะกับพี่จอนไปนานหลังจากวันนั้นขายได้3ถุงแล้วพี่วันวันต่อไปขายได้กี่ถุงคะก็เริ่มวันแรกวันที่2ไปเปลี่ยนตลาดนะคะขายได้ประมาณเป็นกิโลดีกว่าประมาณ5กิโล5กิโลอันนี้กี่กิโลคะดิสาธิตก่อนอันนี้ประมาณสัก3กิโลไอ้สิ่งนี้3กิโลแสดงว่าคุณก็เริ่มขายง่ายๆใช่ค่ะ3กิโลนะโอเคกำลังใจมันมาเลยมาเลยค่ะนี่ค่ะว่าปัจจุบันนี้ช่วงนี้นะยำขนมจีนเนี่ยกำลังได้รับความนิยมในหมู่ของคนที่รักสุขภาพมากๆรู้เลยแล้วก็ทำไมถึงหันมาทำเมนูนี้คะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะเราเน้นเรื่องสุขภาพเพราะว่าคือเน้นเรื่องอร่อยแซ่บๆแล้วก็แบบเราได้ทานไม่ได้สูตรมาจากไหนดีกว่าคุณแม่ค่ะปกติคุณทำกินกันในครอบครัวอยู่แล้วใช่คุณแม่เคยทำให้ทานสมัยเด็กๆแต่เราก็มาปรับเปลี่ยนอันนี้จะบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะมันมีแต่ดั้งแต่เดิมมาแต่ภาคอีสานแล้วมันก็ลืมหายไปแล้วอยู่ดีๆมันก็กลับมาฮิตจริงๆพี่ลาวมีไหมคะอันเนี้ยมีจะบอกว่าจริงๆมันเป็นเมนูดั้งเดิมของคนชนบทมามันต่างกันไหมถ้าบอกว่าเป็นของอีสานเนี่ยตำซั่วนะบ้านเรานะเหมือนกันไหมมันเหมือนกันไหมมันจะไม่เหมือนตรงที่ว่ามีแม่ค้าไม่ได้ทำเองเอาพี่วันต่อดีกว่านะคะสูตรดั้งเดิมเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรยังไงคะพี่วันเป็นคนเพชรบูรณ์แม่ก็เป็นเพชรบูรณ์แล้วก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอะค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณแม่เขาไปเป็นนางฟ้าอยู่ข้างบนแล้วเพชรบูรณ์เขาขึ้นชื่อเรื่องยำขนมจีนอยู่แล้วด้วยจีนเนี่ยเพชรบูรณ์ก็เป็นเส้นสดเขาจะเป็นเส้นสดแล้วก็จะเป็นน้ำยาขนมจีนอันนี้คือแม่เขาก็แบบสมัยเด็กๆเขาก็ด้วยความที่ว่าบ้านยากจนเขาก็ขนมจีนนี่แหละใส่น้ำปลาใส่นู่นใส่นี่ให้เรากินอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเราโตขึ้นมาเราก็นึกถึงแล้วเราก็เอามาผสมผสานใหม่พี่วันจริงไหมคะบอกความอร่อยอยู่ที่เส้นขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะหยิบเลยขออนุญาตขออนุญาตจริงจริงไม่ใช่อะไรไม่ใช่จริงจริงคือขนมจีนมันมีตั้งแต่เส้นบางเส้นพองเส้นเหลียวเส้นอะไรบ้างเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญการกินขนมจีนเส้นดองแดงที่ว่าเป็นเส้นใหญ่ๆด้วยเส้นอย่างนี้กินโคตรอร่อยเลยไม่ชิมเลยใช่ไหมใช่ค่ะจริงมือชิมได้ไหมจริงนะเส้นอย่างนี้ดันได้แล้วลูกแม่ต่อยแม่แม่ก็ดีบอกเลยนะคะว่านุ่มมากการทำขนมจีนมันอยู่ที่เส้นด้วยไหมคะพี่วันด้วยค่ะด้วยค่ะทุกองค์ประกอบเลยอ๋อเคยเห็นแค่ขนมจีนพองๆอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นใช่ไม่อร่อยใช่ใช่ค่ะยำออกมามันจะไม่อร่อยของเรามันจะดึงดึงอันนี้เส้นทะเบียนด้วยไหมคะไม่ค่ะเราจะมีร้านประจำใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็จะเป็นเส้นที่สดใหม่ทุกวันนะคะซิกเนเจอร์ของการกินยำขนมจีนมันอยู่ที่อะไรพี่วันว่ามันอยู่ที่ผักแล้วก็อยู่ที่รสชาติของยำด้วยการปรุงการปรุงยำปรุงคืออะไรคะอันนี้ปลาดุกฟูค่ะใช่เป็นสูตรของเราไม่ได้วันเน้นที่ใส่ยำนะมีย่างแดงจ้ะก็จะมีขนมจีนนะคะแล้วก็จะมีปลาดุกฟูมีพริกป่นค่ะมีหอมมีถั่วนะคะถั่วหั่นใช่ค่ะซอยแล้วก็จะมีน้ำยำค่ะน้ำยำของเรามี2แบบด้านนู้นจะเป็นแบบธรรมดานะคะกับแบบปลาเมื่อกินจริงๆแต่ฉันแบบเดี๋ยวเป็นพิษน้ำบ่อเลยมือมึงอ่ะพี่วันขาแล้วเครื่องปรุงอื่นไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาอะไรไม่มีเลยเหรอคะไม่มีค่ะเพราะว่าเราต้องตัวไม่เรียบร้อยแล้วใช่เลยนางรู้ตัวหมดเลยบางร้านก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะช่วยบอกสูตรได้ไหมคะ
คะสูตรเฉพาะทางร้านสูตรเฉพาะทางร้านบอกไม่ได้บอกไปแกก็เอาไปขายโอ้ถึงใจมาเลยเท่าไหร่พี่มีแฟนชายไหมมีแฟนชายค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูก็จะเอาชื่อเดิมมาอะไรโหพี่บอกไปและไปแกะสูตรชิมไปชิมเฮ้ยมันอ้วนไหมกินยำขนมจีนทักแหล่งคุณผู้ชมเลยไม่อ้วนนะคะเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยก็จะเป็นพวกคุณหมอพยาบาลทานกันเยอะมากเขาจะแบบบอกว่าได้ว่าเป็นคนที่รักสุขภาพใช่ใช่ค่ะถูกไหมคะเป็นอะไรที่เหมาะกับหนูมากเลยค่ะเพราะตอนนี้หนูกำลังลดน้ำหนักอยู่อย่างนี้เราให้เราให้พี่แนะนำนะว่าแต่ละยำมีอะไรบ้างมียำอะไรบ้างอ๋ออันนี้จะเป็นเมนูใหม่นะคะเมนูใหม่ของเราจะเป็นยำสลายเส้นแก้วแล้วก็เป็นลาบปทูมะม่วงสดนะคะแล้วก็เป็นมะม่วงสดนะคะเป็นแล้วก็อันนี้จะเป็นลาบขนมจีนนะคะแล้วก็จะมียำผลไม้ค่ะเป็นเมนูใหม่ที่แบบฮอตฮิตเหมือนกันมีกาวู้แหมไม่แตกใช่ไหมนานแล้วไม่น่ามันจะเงียบเนี่ยมันไม่ได้นี่กำลังคิดอยู่ว่าเฮ็ดจังได้ดีน้ำลายถึงใจยืนใจด้วยยืนใจต้องบอกก่อนว่าเป็นเมนูที่สาวๆอย่างเช่นหนิงอ่ะสาวๆที่รักสุขภาพที่ต้องการที่จะไดเอทต้องการที่จะลดความอ้วนนี่เป็นเมนูที่พวกหนิงเนี่ยนี่คือสูตรของคนที่กินแล้วกับคนที่ยังไม่ได้กินทำไมยืดประชันเลยเนี่ยยืดประชันโอ้โหว่ากับคุณแม่ก็ถามคุณยันขนมจีนน้ำตาจะเป็นถามพี่วันต่อดีกว่านะคะก็หลังจากที่เราเปิดร้านไปเรียบร้อยแล้วแล้วคิดยังไงถึงมาเปิดแฟรนไชส์คะพอเราออกรายการทีวีเยอะๆเข้านะคะลูกค้าเขาก็รู้จักเรามากขึ้นแล้วเขาก็มาถามเราเยอะขึ้นว่าเฮ้ยเขาอยากขายแบบเราเขาต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมาคิดว่าเราจะต้องทำยังไงในรูปแบบของแฟรนไชส์อะค่ะแต่ในเมื่อเราเคยขายตามตลาดนัดหรือขายตามสถานที่ต่างๆไม่มีความรู้เรื่องการทำแฟรนไชส์พอดีสามีเขาทำพวกธุรกิจอะค่ะแล้วเขาก็จะแบบก็เลยแฟนช่วยงานค่ะแฟนช่วยค่ะพี่สมมุติว่ากินมาคุณไม่ไหวแล้วใช่ไหมแต่ว่าด้วยชื่อเสียงต้องบอกก่อนว่าด้วยชื่อเสียงของพี่วันแล้วเนี่ยนอกจากจะทำแล้วก็มีแฟรนไชส์เกือบร้อยสาขาใช่ไหมคะร้อยกว่าค่ะร้อยกว่าสาขาสมมุติว่าใครซื้อแฟรนไชส์จะได้อะไรบ้างพี่โอ้ก็มันมีหลายเซตนะคะเซตที่แบบเซตเล็กก็จะแบบ 3,000 กว่าบาทแล้วก็จะมีน้ำยำมีปลาดุกฟูให้เป็นเซตลองเปิดร้านใช่แล้วก็ทางลูกค้าเองก็ไปซื้อโต๊ะซื้ออะไรซื้ออุปกรณ์แต่ว่าถ้าเป็นเซตที่เป็นอุปกรณ์ค่ะอ๋อนี่อะไรนี่จะมีกว่าบาทใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเซตของเขาอย่างนี้เซตอย่างนี้เซตอันนี้เขาจะเป็นโต๊ะของเขานะคะจะเป็นเซต 3,000 กว่าบาทแต่ที่เป็นเซตที่เป็นคีออสของเราอะค่ะจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทราคาแตะได้ก็คือจะได้อุปกรณ์หน้าร้านหมดเลยเนี่ยไม่แพงนะไม่แพงค่ะเลยแบบว่าเป็นที่ฮิตมากพันกว่าบาทก็เปิดร้านได้แล้วใช่ใช่สาขาตะวันนานี่ซื้อบ้านได้แล้วนะคะโอ้อะไรว่าอะไรกู้เงินไหมคะอยากไปซื้อแฟรนไชส์พี่เขาเอาไหมมาตรวจได้บุคลาเหรอไหมเอาขาหน้าช่องเลยเอาไหมขาหน้าช่องเลยแล้วเด็กๆเขาจะมาติดค่ะยังถ้าวันได้หนึ่งว่าคิดว่ามียำขนมจีนห้องมีจุดเด่นหรือได้จุดแบบสายไล่ขนาดนี้ด้วยรสชาตินะด้วยรสชาติของน้ำยำอะค่ะกับปลาดุกฟูเงี้ยของเราไม่เหมือนที่อื่นซึ่งมีคนที่พยายามทำเหมือนเราแต่ว่าก็จะไม่ได้เท่าเราแต่บอกก่อนนะอย่างหนิงไม่กินปลาดุกหนิงไม่กินเพราะว่าหนิงเชื่อในเรื่องของถ้าปล่อยปลาดุกพี่เขายังมีปลานิลและปลาย่างเขาบอกว่าแบบไม่ยากมากใช่สำหรับคนที่ไม่กินปลาดุกก็ยังเมนูเราทุกเมนูอิสลามทานได้นะคะด้วยชื่อเสียงด้วยความอร่อยจะได้พรุ่งนี้ได้ไหมพี่ได้ค่ะคือเป็นเซตมันมีหลายเซตสนใจเฉพาะปลาดุกนะคะง่ายคือ3,000บวกก็จะเอาแต่อันเดียวอย่าขอเพิ่มเยอะๆแม่หนูนึกถึงอะไรรู้ไหมอะไรอ่ะเขาจะปักป้ายไปที่ข้อปลาใช่ใช่อร่อยนี่เพื่อนไปเพื่อนกลับต่างประเทศก็หิ้วนะคะหิ้วออกไปต่างประเทศกันไม่เสียค่ะเก็บได้เป็นเดือนไม่ลืมด้วยต้องแบ่งพอดีว่าลงกันมาโดนแล้วยักกินแล้วนะยักใช่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 ใ
ใส่ชุดไทยต้องตั้งทีนี้พี่ชันอันนี้คุณแม่ยำค่ะจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะเส้นขนมจีนอันนี้กะประมาณเอาใช่ค่ะถ้าโดยปกติสาขาแล้วพวกแฟรนไชส์เราจะมีบอกว่าจะต้องใส่อะไรกันแซ่บๆเผ็ดๆเลยค่ะแม่เอาเผ็ดๆนะนี่เผ็ดนะยิ่งเราเผ็ดมากนะคะแค่แค่ด้วยนี่ใส่ต้นหอมนะคะช้อนใหญ่ๆช้อนหนึ่งค่ะแล้วก็ปลาทูปกติหนูเห็นเขาใส่ยำขนมจีนต้องมีปลาทูใช่ไหมคะค่ะปลาทูจะเป็นท็อปปิ้งอะค่ะของเราใครถูกไหมเราซื้อไปใช้เราทำท็อปปิ้งแบบว่าจะใส่อะไรเพิ่มไหมปลาทูมีไข่เออลูกไปปล่อยไหมเลยเปิดตลาดนะแม่รายการเสร็จอีข้างหน้าคุณทำแล้วนี่คือปลาทูไม่ใช่ปลาดูนะฮะอร่อยถ้าเราลองทานเล่นได้ไหมคะได้ค่ะได้จริงของผู้สดดีหอมจังเลยอ่ะทำได้มากเลยเนาะคนที่ทำเป็นกับข้าวไม่เป็นก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะทำได้ค่ะดูสินี่นิกาเพราะว่าหอมน่ากินหอมร้อนไม่ได้ต้องใช้โฟกัสทั้งสีน้ำลายไหลวันนี้เหมือนรู้เลยนะว่าไม่ได้กินข้าวมาเนี่ยมีหอมจุงคุณเล่นจริงเป็นผู้เสียสละสิมผู้เสียสละลายขนาดคุณแม่วันถ้าจะกินปลาก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องบอกด้วยว่าความอร่อยของพี่วันของร้านนี้นะคะถึงขั้นว่ายำถวายองค์สมใช่ไหมคะใช่บอกก่อนนะเขาบิดที่มาที่ไปนะร้านพี่วันเนี่ยใช่ก็มานานแล้วยังหนูอยากรู้เข้าปีที่4แล้วค่ะแต่แบบว่ายอดดีอย่างเงี้ยไม่ผมก็เพิ่งรู้ว่ายำขนมจีนเพิ่งได้รับความนิยมประมาณปี2ปีนะแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่วันก็คือเปิดตลาดมาก่อนแล้วเปิดตลาดมาก่อนแล้วใช่แล้วก็มีคนไปทำขายกันแต่ว่าลูกค้าที่เขาไปชิมนะเขาเคยทานของเราเขาจะบอกว่ามันไม่ได้รสชาติไม่ได้อย่างของเราเราไม่ได้ไม่รับไม่ไหวแล้วนี่ไม่ไหวแล้วนี่ไงนี่ไม่ไหวแล้วด่าท่าแล้วไม่พี่วันคะเอาให้มันเอาอย่างนี้เลยค่ะแม่ทำงานแม่อยากชีวิตจริงมาใช้จริงค่ะจะตกใจที่การแบ่งเห็นกันได้ไหมปกติเห็นได้กินไม่ใช่ช้อนนะใช่ปากใส่ไหนใส่ในรางในรางอันนั้นจันทร์อ่ะอันนั้นทำไมผมเป็นผีเสื้อทำไมเป็นคนร่างหน้าอย่างนี้ล่ะลูกจะบอกเลยนะคะว่าหนูก็เป็นเจ้าหญิงชนอะไรเจ้าอะไรคะเจ้าหญิงเออมากไทยเทวีนะคะบอกเลยวันนี้อ๋อนี่ก็อะไรที่ใส่ปลาร้าใช่ค่ะปลาร้าอ๋อโอเคอันนี้คือแบบใส่ปลาร้าปลาร้าเป็นปลาร้าต้มสุกนะคะไม่ต้องเปล่าเปล่าเรือให้กองเปล่าเปล่าไม่ไม่ไม่พี่วานช่วยนะอันนี้แบบใส่ปลาร้าใช่ไหมคะสมมุติถ้าแบบไม่ใส่ปลาร้าอยากให้พี่วานช่วยยำให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคุณแม่ไม่ลองยำบ้างหรอคุณแม่ลองยำไหมคะคุณแม่คุณแม่ลองยำได้เลยใช่ไหมคะเพื่อวันหนึ่งคุณแม่แต่งงแต่งงานมีสามีคุณแม่จะได้ยำให้แฟนกินนอกจากสามีร้องเองให้ค่ะคุณแม่ก็ต้องยำให้เพลยามเพลยามนี่คือยำมันนมจีนหรือว่ายังไงยำขายกันนี่นะคุณผู้ชมอย่าดูเพลินนะคะต้องจดด้วยนะคะเพราะว่าเมนูไม่กี่อย่างเองท็อปปิ้งของการกินยำขนมจีนเนี่ยนอกจากปลาทูแล้วมันจะมีอะไรบ้างไข่ต้มไข่ต้มปูปลากรอบปูอัดก็ใส่ได้ด้วยหรอคะใส่ได้ค่ะปูปลากรอบก็เอาเส้นตอนนี้เราจะลืมหน้าที่ได้เลยก่อนใช่ใช่ใช่พ่อแม่ว่าไปตลาดนัดกินก่อนอร่อยใช่ไหมโอ้หอมอร่อยโอ้เลิศจังอร่อยหอมไก่เชียงเป็นเชียงค่ะยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งอร่อยนะคะหอมแม่อ๋อไข่ไม่มาดีเรื่องท็อปปิ้งทิ้งไว้นานมันไม่บูดนะทิ้งไว้นานไม่บูดแล้วก็ไม่อืดไม่เซ็งค่ะไม่ชอบมากสมมติว่าเวลาเที่ยงเนี่ยอยากซื้อกลับไปกินตอนเย็นเนี่ยมันมีระยะเวลาอยู่ได้กี่ชั่วโมงเนี่ยเรามีแบบแยกกลับบ้านเซ็นแยกกลับบ้านแต่ว่าบางครั้งถ้ายำแล้วนะคะทิ้งไว้4 5 6 7ชั่วโมงเนี่ยรสชาติเดิมเลยอร่อยค่ะอย่างนี้ชุดเท่าไหร่ครับอย่างตามราคามีถั่วอ๋อไม่แพงเลย10บาทใช่ค่ะผักเราล้างสะอาดมากนะคะเน้นเลยพร้อมทานค่ะพอแล้วอีกนิดนึงนะงานมากแบ่งให้กูด้วยช่วงคือละมุนหิวหรือมันหิวกินอันนี้คือมีปลาร้าใช่ใช่ค่ะแต่บอกตรงนะไม่ได้ว่ามันมีนะนี่มีนะปลาร้ามันหอมไม่แต่จะบอกว่า
ว่ารุ่นนี้หอมน้ำมะนาวอาถูมันก็หอมเป็นยาใช่มันจะหอมคนละแบบกันเนาะตัวแบบกับผักไทยอร่อยแน่อร่อยใช่นี่กินแก้มกับผักอร่อยมากพูดเลยกินกินกับผักอันนี้ค่ะผักชีลาวอร่อยมากหอมแล้วแบบว่าบางที่เหมือนเราเอาผักเอาสตอเล็กๆมาโรยเนาะอุ้ยจริงมันกระถิ่นอะไรที่มาโรยกระถิ่นนะใช่ไหมเออกระถิ่นแล้วยอดกระถิ่นไปเก็บให้แดงไปเก็บให้แดงอะไรนะไปเก็บกระถิ่นให้แดงเอ้ยเราไปไปกันก่อนไปเก็บกันก่อนเราดูเป็นลาวภูทรมากเลยกินอีกเริ่มแล้วนี่นี่นี่ไม่ได้กินปลาทางโน้นแบบโน้นกินจานอีกการนึงนี่ฮะทางโน้นไม่ทางโน้นมาเป็นได้ยืนรออยู่ได้เนี่ยในคอในคอไม่เป็นไรเป็นได้เล็กซี่บอกเล็กซี่กินไม่ได้เลยตัวเองกินไม่ได้เชฟอาจารย์แบ่งให้แพนด้าแพนด้าลองมาไปกินของเรากับมังแม่แม่ของเราแล้วให้กินเราให้กินอร่อยมากเราให้กินเมื่อกี้แม่พันธ์ทำใช่ไหมเดี๋ยวลองแพนด้าแพนด้าลองกินอร่อยอร่อยโบทำไปข้างหลังเล็กกับเราแพนด้าแพนด้าแพนด้าลองดูแล้วลองดูแล้วตอนนี้นะคะคุณโบกันซุปตาของเรานะคะจะเริ่มการนะคะทำนะคะคือเวลาเราทำเนี่ยอร่อยปริมาณในการตักอยู่ที่ไส้ขนมจีนด้วยไหมคะช่วยด้วยค่ะด้วยด้วยร้อยสมมติถ้า40บาทขนมจีนต้องเท่าไหร่อ่ะพี่วันมันเรียกช่างเป็นกรัมอะค่ะอ๋อต้องช่างขายช่างกว่าใช่ไหมต้องทุกอย่างเราใช้ช่างกรงวัดอย่างนี้เยอะไปไหมคะเนี่ยเยอะค่ะได้ค่ะได้พอดีเลยตอนนี้มีการทำอยู่โปรดิวค่ะเรียกรถโรงพยาบาลเราแต่ก็ต้องพิจารณาพิกเอาตามใจชอบเราตอนนี้พิธีกรก็เขาเริ่มแยกตัวแล้วเหมือนเหมือนเหมือนแยกไม่มีอะไรแล้วค่ะใช่ค่ะแต่เรื่องนี้มันซิมแล้วนะอันนี้คือฝีมือโบกัสเองนะคะก่อนที่เราทำมันต้องใส่ใจก่อนค่ะใส่ใจก่อนค่ะขอบ้านเลยเดี๋ยวครับได้ค่ะได้ค่ะเราบอกตัวว่าโบกัสมีผัวแล้วรังสีไงนี่จะรู้นะว่าจะทำให้ใครอินอะไรรังสีอินใช่ไหมคนที่หนึ่งของโบกัสค่ะคุณรังสีคุณรังสีบ้างไหมไม่รู้เรื่องเคยกินนักอยู่ความอร่อยมันอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ผมต้องคือคือสมมติว่าถ้าโบกัสทำได้คุณผู้ชมก็ต้องทำได้นะคะน้ำยำอันนี้ปลาใส่สักช้อนกว่าๆค่ะต้องคนก่อนนะคะคนเบรกสองไม่เยิ้มแล้วก็คนค่ะคนต้องคนนี้แหละค่ะคนใช่คนก่อนใส่ปลาใส่ปลาแล้วก็เลยลงแปมค่ะสักขนาดนี้ค่ะอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เองใช่เดี๋ยวๆๆๆพี่โบกัสมีการคนไปอีกเพลงมาแป๊บๆเออีกค่ะเอาเลยครับเอาเลยเดี๋ยวใครใครระหว่างนี้นะคะใครมีเหรียญบาทสามารถไปโยนใส่ห้องโบกัสได้นะคะเต็มที่โอกาสที่ของเราแล้วเหมือนคนใหญ่แก่ๆหลังย่ออ่ะขอยาวความดังเนี่ยคุณโบกัสเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรฮะอุ้มลูกบอลไว้ใครมากมึงกล้าด่าเมียในรายการเหรอร้อยอ่ะเสร็จแล้วใครจะชิมบ้างเรียบอะไรสีน้ำเสนี่น้ำเสต้องเป็นยูหรอแหละนี่ขอให้ไปด่าเลยผมกินแล้วร้อยแบบนี้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมคะเนี่ยเราจะบอกว่าของพี่วันนี้เส้นทั่วถึงนะคะเหลือเป็นต้นๆและอีกกับตาปลาหรือข้างๆก็ควานสิที่ร้านอะไรกันกับแม่ดีกับแม่ไม่มีอะไรกับพี่ค่ะเชื่อมีค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่วันถ้าได้ทำอย่างนี้จะขายได้ไหมคะขายได้ค่ะเดี๋ยวประสบการณ์จะสอนเราเองคุณผู้ชมบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าแป๊บนึงนะในขณะที่หัวร้อนเนี่ยกำลังดู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 คุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจะซื้อเป็นชายเนี่ยการคุกก็สำคัญนะเพราะอะไรรู้ไหมคุกไม่ทั่วเส้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะระหว่างการคุกกับเข้าคุกนี่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเสร็จแล้วแม่เสร็จแล้วทีเสร็จแล้วอันนี้โอเคนะตัวโอเคแล้วเมื่อกี้โยกกันที่สารที่แบบที่ไม่ถูกต้องวิธีอ๋ออ๋ออ๋อมันเป็นทั้งปีนี่เองอร่อยนะหอมเราจะส่งผู้เสียสละเป็นแม่จ๋านะคะในการชิมครั้งนี้โอเคปรบมือให้กับแม่จ๋าอร่อยเอาเพิ่มไหมค่ะเพิ่มไหมรักลูกมากเอาการนี้การนี้ให้ลูกหลังลูกหลังลูกหลังเดี๋ยวลูกหลังจานจานจานใช่มันเหมือนไม่เป็นไรแบ่งลูกหลั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 งนี่เลยนี่เลยไอ้เดี๋ยวให้ขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยโบถ้าไม่ต้องต้องต้องยังสีฝากดูตะหนูด้วยกินขอขอยืมน้ำหน่อยฮะคุณผู้ชมค่ะ
าถือว่าเป็น Amazing มากๆนะเพราะว่าแค่การทำขนมจีนเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ทุกคนมีอาชีพได้เช่นเดียวกันง่ายๆเลยครับโอ้แต่ของโบเหมือนหวานก็อ้าวเหรอจริงเหรอเดี๋ยวเราชิมสองอันสิโอ้ยโอ้ยเพชรจ้าคุณเพชรจ้าค่ะออกกล้องเลยชิมหรือตุ้ยใจเย็นๆได้หนึ่งเดือนใจเย็นๆถามพี่วันเลยแล้วกันว่าชุดหนึ่งถามเลยแล้วกันว่าชุดหนึ่งเนี่ยเนี่ยนะคะเท่าที่ชุดหนึ่งคือ delivery ส่งถึงบ้านเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็40บาทเหมือนกันค่ะ40บาทรวม delivery รวมค่าจัดส่งอ๋อเราไม่มีค่าจัดส่งค่ะคือเซ็นเตอร์เราอยู่จตุจักรนะคะลูกค้าสามารถไปดูพื้นที่ให้บริการได้ที่หน้า Facebook ร้านยำขนมจีนคุณวันของเราค่ะนะคะแล้วก็จะมีเมนูบอกว่าส่งถึงตรงไหนมีเมนูแล้วก็มีบอกพื้นที่ให้บริการด้วยว่าส่งถึงตรงไหนบ้างถ้าอยู่ในพื้นที่จัดส่งของเรานะคะแล้วก็5ชุด5ชุดขึ้นไปสมมุติว่าอยู่ไกลๆอย่างลาดพร้าวแล้วก็สั่งถุงๆจะส่งมั้ยคะถุงไม่ส่งนึกถึงรูปประกอบปกติเนาะเรื่องน้ำเดียวกันมาอะไรคะเครื่องเทศไม่เหมือนกันเฮ้ยท่านเป็นคนแย่ล่าสุดสุดเมียหล่อนน่ะลังรสชาติไม่เหมือนกันหรอกินหมดถ้วยนี้ผมหาหมอเลยตรวจน้ำตาลในเลือดโอ้โหน้องก็ยังไม่เห็นมีการหวานมากเลยแต่ทำไมเกิดมีความตอบเลยนะคะคุณแม่กรณีนะคะค่ะขนมจีนเป็นอะไรที่อร่อยมากนี่นอกจากยำขนมจีนนะแม่จะบอกให้นะลองชิมยำต่างๆชิมได้ค่ะไม่ร้อยแผ่นได้เลยชิมเลยดีดีมีแนะนำไม่ค่อยกล้าชิมเท่าไหร่เลยค่ะโอ้โหคณะตัวการนะคะในแพนด้าทำไม่น่าเกลียดแพนด้าเป็นอะไรกันมึงเหมือนขโมยเขากินนะน่าจะดีหน่อยอร่อยมากเลยตาเป็นอะไรลูกตาเป็นอะไรตาเป็นอะไรตาสวยๆมากินบ้างลองกินลองอ้ามกินยำกินเป็นยังไงอันไหนคะเดี๋ยวอันนี้ก็ได้ค่ะก็บอกว่าคนสวยก็จะทานรับประทานได้ครับเปิ้ลการรับประทานกับการใช้จมูกดูดอาหารนะคะฉันก็ทำได้ทันท่าไหนท่าไหนไอ้ไม่เป็นเซ็ตเตอร์ไอ้ยืดให้มันได้สิตอนนี้ทำไมความเซ็กซี่มันต่างกันมากเลยอ่ะแม่ก็มีมงการันตีในขณะที่เธอเดี๋ยวมีน้ำเย็นๆแล้วขวดนะเข้ามาขวดมาถ้ากินเฉลี่ยถามถามว่าถามว่าอันเนี้ยทั้งร้านมันทั้งหมดกี่เมนูเมนูที่เห็นเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นของ delivery แต่ว่าก็แฟรนไชส์เขาก็จะมีไปแตกเมนูของเขาเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนมากเราทำเมนูนะคะเราจะเน้นจากน้ำยำของเราเองจากวัตถุดิบที่เรามีใช่วันก็จะมีหน้าที่คิดเมนูค่ะที่เห็นนี่คือแบบอุ๊ยออกมานี่ลูกค้าให้การต้อนรับดีมากช่องคนทางหน้านี่คือเมียนะนะอันขอโทษเด้ออันสองคนนี้อันก็วอกกันไปแม่อันสองคนนี้เห็นยังอยู่เอาไปกินกันเห็นยังอยู่เห็นยังอยู่ในเมื่อคุณแม่เปิดโอกาสให้เราชิมเราก็ต้องชิมแล้วเราจะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมถามว่าว้าวจริงๆอ่ะอร่อยทุกเมนูนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้โกหกนะแน่นอนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้คือลาบขนมจีนปลาทูค่ะลาบปลาทูก็ถิ่นลาบมะม่วงปลาทูต้องลาบมะม่วงอันนี้ลาบอันนี้ต้องบัตรนี่ปลาทูกล้องไหนอันนี้กล้องงงนะฉันชอบอันนี้ฉันลองดูมองดูคือจะบอกว่าซีเมนูนี้มีความพิเศษกันได้เดี๋ยวนะรสชาติอะค่ะที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราเองเป็นแบบของเราเองค่ะแสดงว่าไปกินร้านอื่นนี่รสชาติก็คือไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนแน่นอนแล้วมีเมนูเมี่ยงแดทีว่าถ้าไปทานแล้วห้ามทานอะไรค่ะต้องสั่งอย่างอีกโอ้ยต้องยักษ์ซีอย่างเดียวแต่ตั้งชื่อร้านกี่กี่ก็ของวันมีอยู่จริงๆค่ะยำมะม่วงอีกที่นึงเนาะจริงๆใช่จริงๆมันมีเมนูยำมะม่วงด้วยอีกอย่างนะคะก็จะรสชาติแตกต่างไม่เหมือนใครแต่ว่าถ้าคุณไปคุณมายำขนมจีนคุณต้องทานยำขนมจีนแล้วพวกนี้ก็คือเมนูเสริมแล้วก็มีท็อปปิ้งเสริมเช่นปลาทูทอดนะคะไข่ต้มไก่ยออะไรพวกนี้ค่ะพี่วันค่ะถามนิดนึงได้ไหมคะว่าสมมติว่าใครที่ซื้อแฟรนไชส์ที่เนี้ยต้องใช้ชื่อร้านตามแฟรนไชส์พี่วันเลยถูกต้องค่ะแล้วไปเปลี่ยนใหม่อะไรต่อว่าไปใช่ใช่ใช่ถ้าไปเปลี่ยนชื่อร้านไปแบ่งไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะเรามีเขาเรียกมีป้ายร้านมีอะไรอย่างเงี้ยถามนิดนึงตอนนี้เปิดมาเป็นระยะเวลา4ปีแล้วใช่ไหมคะค่ะคิดว่าประสบความสำเร็จในระดับไหนแล้วคะถือว่าเราประสบความสำเร็จมากนะคะถ้า1ถึง100นี่เราน่าจะได้100แล้วโอ้ต้องขึ้นมาโอ้ผมจะอินที่เริ่มมาจาก3ชุดใช่จนตอนนี้เป็น100สาขาแล้วจะบอกว่าเราไม่ได้โกหกนะคะคุณผู้ชมมันแซ่บจริงๆถ้าคุณอยากรู้อยากลิ้มอยากลองต้องไปที่
ตลาดหลังกระทรวงการคลังค่ะซอยอารีค่ะหรือไม่ก็ไปดูหน้าเพจอะค่ะจะมีระบุว่าแฟรนไชส์เรามีสาขาที่ไหนบ้างลูกค้าไปติดตามได้ก็จะมีป้ายร้านเราชัดเจนนะคะย่างขนมจีนคุณวันที่เพจนี้เข้าไปดูใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วถ้าสมมติว่า delivery ในตรงโทรสั่งเบอร์ยังเบอร์ delivery นะคะ0870246611ค่ะนี่ไงเบอร์จำหน้าจอเลยจำหน้าจอเลยเป็น7024661พี่แพนด้าพี่แพนบอกว่ากูกินบ้างอะไรนะพี่แพนบอกว่าเหลือกูบ้างค่ะแล้วตามีเบอร์ซุนซ่องน้ำซุนซ่องซุน111ซ่องเก่าๆนั่นเองเนาะสามารถโทรได้ทางได้เลยเนาะถ้าสั่ง5สูตรส่งฟรีค่ะแต่ในพื้นที่ในการจัดส่งเท่านั้นในแอร์เบียร์ใกล้เคียงใช่ค่ะถ้าอย่างตัวแทนสามารถทำเดลิเวอรี่ได้ไหมคะได้ค่ะถ้าทำตัวแทนเขาพร้อมนะคะนี่ไงตัวแทนของพุทธันดาอะไรได้อะไรต่างๆได้ตัวแทนของการเดลิเวอรี่อาหารต่างๆใช่ใช่แล้วนะเริ่มมีไอเดียแต่ละคนเริ่มไอเดียขนมนี่ขนมจีนออนทัวร์เลิศนะเดี๋ยวห้ามคนซิมก่อนว่าฮูซุกจะได้ซิมแล้วฮูซุกจะได้แซมก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะพันด้าบอกตั้งแต่เริ่มรายการแล้วว่าก่อนกินจะเป็นแบบนี้และหลังกินจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าพันด้ากินขนาดนี้จะเป็นแบบนี้ไหมลูกจะกว่านี้ไหมก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตัวหนักแล้วตีกันแล้วตีลูกเนี่ยเป็นคนดีค่ะกินมาแหวงเป็นอาหารมาแหวงแหวงกัดตลอดเราจะบอกว่าพอเราได้กินน่ะคือถ้าเป็นคนหนูคนจะชอบน้ำปลาใส่ว่าน้ำมาแดดนะคะมันจะสนุกแล้วมันจะกินไปเรื่อยๆมันนัวแต่ว่าอย่างจะบอกว่าน้ำปลาไม่ได้กินกลิ่นไม่มีหอมพี่เล็กได้กินไม่เห็นเลยตอนแรกบอกว่ามีน้ำปลาแล้วทำได้ยังไงนะกีตอนนี้อยากกินสุดท้ายนี้ให้เลยหวานซ่าดีกว่าเนาะแฟนขนมจีนห้องเห่ายำขนมจีนห้องเห่าเป็นย่านคุณผู้ชมต้องไปกินมันอร่อยมากต้องไปชิมนะคะใครไม่เคยทานนี่ถือว่าพลาดมากนะคะเลยออสเตรเกิดยังไงก็ให้พี่วันฝากร้านเลยแล้วกันก็ติดตามได้ที่ Facebook ร้านยำขนมจีนคุณวันนะคะแล้วก็ถ้าอยากชิมอยากทานก็ไปที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังซอยอารีนะคะก็อย่างที่บอกว่าการจัดส่ง delivery ของเราก็จำกัดเขตนะคะแต่ถ้าเป็นชายไหนที่เขามีการจัดส่งด้วยเช่นกันนี้ก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อก่อนได้เลยเนาะพี่วันครับพี่เจ็ดมีหาลูกก้าวยังครับรู้เลยรู้แน่ผมได้ชุดเท่าไหร่ครับ40บาทถ้าผมไม่กินมีส่วนลดไหมฮะนั่นไงเรามีกรรมธาตุแต่ว่าซื้อทันทีวันนี้รับลดราคาค่ะวันนี้แล้ว40บาทชุดละ40บาทเป็นเรื่องอะไรนะเรื่อง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 40บาทเท่านั้นแต่ทำไมเนี่ยจะบอกเลยนะคะคุณหนาอันนี้มันลดบนบนได้นี่ยังหมูแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ5ชุด4 4 2 8 3 2 4 4 6 4 5กี่200บาทค่ะคุณขาโอ้ยเพียงซื้อ5ชุดวันนี้รับโปรโมชั่นนี้ไปเลยเท่าไหร่จาก5ชุดปกติ200บาทลดให้มีเหลือ200บาทจะลดทำไมมันเลยเอาอะไรมาในปากแล้วจะไปสั่งมันทำไมในช่วงสงกรานต์ตอนนี้ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ขายเหมือนเดิมใช่ไหมคะช่วงสงกรานต์เราหยุดค่ะหยุดตั้งแต่วันไหนคือได้แดงเลยหยุดตั้งแต่วันที่13ค่ะถึงวันที่17ค่ะวันที่18เริ่มงานค่ะวันแรกก็วันที่17นะเวลาการเปิดร้านจะซื้อแล้วนะถ้าอย่างนั้นซื้อตัวไปที่บ้านก็เวลาเปิดร้านจะเปิดประมาณ7โมงเช้าค่ะถึงบ่าย2แต่ว่า11โมงเที่ยงก็จะหมดแล้วต้องรีบมาทานแสดงว่าต้องเช้าไปกินเลยนะใช่ว่าอีกชื่อนึงร้านนี้หนูมอบให้เลยค่ะยำขนมจีนก่อนบ่ายไปขอดไวมากแล้วแม่หนูก็พี่ฐานร้านแจ๊สิบอกว่าตั้งแต่ลงกันมาในห้างก็มีซาลาอยู่ประโยคนี้สุดท้ายสุดท้ายให้พี่วันฝากหน่อยกันค่ะฝากช่วงสงกรานต์นะคะก็อย่าเมาแล้วขับดีกว่าค่ะโอ้น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากเพราะพ่อมินหนึ่งถ้าเมาแล้วขับเรียกตุ๊ดไปขับแทนได้เขาจะให้ไปขับหรือเปล่าลูกขับชัวร์แต่จะไม่รับประกันของที่อยู่ในรถมีประวัติยากรขโมยของก็มีตำแหน่งอะไรหนูก็มีตำแหน่งอะไรหนูตอนนี้มีมงกุฎเยอะมาก
ขาดอีกวงเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เนี่ยก็คือมีแม็กซิม2015นะแล้วหนูตำแหน่งอะไรลูกมีเยอะแยะหนูจำไม่ได้ตำแหน่งกี่ตำแหน่งแต่ที่บ้านหนูว่า18มงกุฎยังใจช่างตาคนตาบอดมาช้าๆแต่กัดกูเจ็บชีวิตนะฮะก็เรื่องข่าวนี้โอเคครับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากพี่วันมากๆนะฮะที่แบบว่าเอาเมนูอาหารอร่อยๆมาให้พวกเราได้ทานกันนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะฝากร้านพี่วันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะทุกคนนะขอบคุณพี่วันมากๆเลยนะครับขอบคุณครับพี่เมย์ได้ใช่ไหมคะนะได้เลยค่ะไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวสวัสดีพี่วันมาเดี๋ยวอีกทีเลยอีเมย์นะสวัสดีพี่วัน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 ช็อปสนุกสุขสั่งได้คุณผู้ชมคะโอ้โหต้องบอกว่านี่กำลังนั่งดูอยู่นะคะว่าผักนะคะที่แบงค์ไปซื้อมาเนี่ยซื้อมาแต่เช้านะทำให้ตลาดแบบว่าวายแล้วนะคะก็เลยแบบผักที่แบงค์ซื้อมาก็เลยเอาเหี่ยวนิดนึงนะแต่ว่าถึงจะเหี่ยวแต่ก็มีคุณเขาเรียกว่าคุณสมบัติมันก็ไม่ได้เหี่ยวตามนะคะเพราะว่าตัวกะเพราตัวหอมนะคะหรือว่าผักข่าตะไคร้อะไรที่แบงค์ซื้อมาเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามากด้วยคุณภาพค่ะสมุนไพรไทยของเรานะคะแต่ละอย่างเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีคุณประโยชน์อะไรบ้างนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาบอกคุณสมบัติของผักต่างๆเหล่านี้ที่แบงค์ไปซื้อมานะคะรับรองได้เลยว่าโอ้โหมันอยู่ใกล้ตัวแล้วก็สามารถทำกินได้แบบโดยที่เราเนี่ยได้รับประโยชน์มากมายนะมีทั้งกระเทียมนะคะแล้วก็มีมะขามเปียกแล้วก็มีไข่ด้วยค่ะคุณขานี่ถ้าพูดถึงไข่นะต้องนึกถึงคนนี้เลยค่ะหมอบุญบุญพรยี่มีนั่นเองค่ะนั้นขอต้อนรับหมอบุญเลยนะคะเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหมอบุญรู้ไหมคะว่าหนูเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีห้าไปซื้อผักต่างๆมาเพื่อจะมาถามหมอบุญเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีคุณประโยชน์ยังไงตื่นตีห้านี่ไปซื้อผักเลยเหรอฮะมาตื่นมาห้องน้ำก่อนค่ะแล้วไม่แต่งตัวแต่งตัวอะไรเลยนะไม่แต่งค่ะตื่นมาก็สวยแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมครับถ้าเห็นในตลาดวับวับแบบมาหน้าตาคล้ายๆนะครับไม่ใช่คล้ายเขาเลยครับแต่ว่ามันผิดแก่ตัวไอ้ที่นั่งอยู่ข้างในเนี่ยผมบอกว่ากล้องในรู้สึกว่าจะผิดปกตินะวันนี้ทำไมคะรู้สึกว่าพอทำรายการเด็กก่อนผมไม่รู้สึกว่าทุกคนจะดูเด็กขึ้นนะสดใสแล้วยังไงคะคุณมาเจอแต่อีกสักครู่นึงแต่อยู่กับคนแก่เนี่ยพวกเธอจะแก่ตามไม่ค่ะเราจะสวยสุขภาพดีเมื่อสักครู่เนี่ยสวยน่ารักพ่อเบิกบานใจแต่ช่วงนี้ก็สุขภาพดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราอยู่กับหมอบุญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ไดนามิกด้วยเมื่อสักครู่แบงค์ไปซื้อผักในตลาดมาค่ะเขาบอกว่าสมุนไพรในบ้านมีประโยชน์มากๆเลยใช่ค่ะสมุนไพรที่ว่านั้นมีอะไรบ้างคะหมอปุ๋ยซาลาแน่ที่เห็นอยู่นะครับจริงๆแล้วมองไปแต่ไกลๆเนี่ยนะก็ยังดูสภาพที่เป็นพอที่จะดูกายภาพที่จะบอกได้ว่ามันคืออะไรที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ซาลาแน่ซาลาแน่ครับต่อไปนั่นเป็นผักชีแล้วมีกะเพราขาวกะเพราขาวใช่ไหมแล้วดูเหมือนจะมีกะเพราแดงอยู่อันกะเพราแดงอันนี้ใช่ไหมคะมีกะเพราแดงม่วงอันนั้นเป็นพริกขี้หนูมีขามีขิงมีตะไคร้จากนู้นกระเทียมมีมะขามครับผมเห็นพวกนี้แล้วเมื่อกี้ขอนิมทาแม่ของคุณแม่ของหนูใบพลูเมื่อกี้นะครับผมว่าเขาพูดได้ผมนั่งฟังผมบอกว่าถ้าแม่ทุกคนคิดอย่างนี้นะครับแค่ลูกกินผักแม่ก็ดีใจแล้วนะครับแต่ยายกับย่าไม่อย่างนั้นแค่ลูกไปบอกหลานไปบอกว่าไม่กินผักนะครับยังไงคะก็ดุลูกสาวเสียแล้วอ๋อ
นะฮะคือเด็กเนี่ยเขาฉลาดมากที่จะวิ่งไปหาใครก็ได้นะครับที่ไม่ให้เขากินผักนะครับแต่เมื่อกี้แม่เขาไปพูดบอกว่าเห็นลูกกินผักก็ดีใจแล้วหมายถึงว่าแม่เนี่ยต้องการให้ลูกเนี่ยมีสุขภาพที่ดีในขณะเดียวกันใครก็ได้ในโลกนี้ถ้าความเป็นหมอของเราความเป็นหมอของผมก็ต้องการให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ทานในสิ่งที่ดีและช่วยสุขภาพดีขึ้นครับก็คือได้กินผักทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนั้นมีตะไคร้ตะไคร้เนี่ยมีคุณประโยชน์กับร่างกายยังไงอะคะหมอพลจริงๆแล้วเนี่ยกว่าความเข้าใจเรื่องสมุนไพรเนี่ยนะครับเราเข้าใจถูกแต่ผิดอยู่ถูกแต่ผิดก็คือสมุนไพรกลุ่มหนึ่งเนี่ยคำว่าสมุนไพรมันเป็นสมุนแปลว่าลูกน้องไพรแปลว่าป่าลูกน้องคือของป่าที่นำมาแปรรูปหรือผสมร่วมรวมกันแล้วออกมาเป็นยานะครับแต่ถ้าที่เห็นอยู่ตรงนี้มันเป็นสมุนไพรในครัวนะครับก็ถามว่าเป็นสมุนไพรไหมมันก็เป็นเพราะขาเนี่ยหยิบขาผมหน่อยที่มันผิดที่หรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้นะครับในภาษาแพทย์เราเรียกว่าขาตาแดงนะครับขาเนี่ยมีขาหลวงขาตาแดงนะครับขาที่ใช้แกงเนี่ยพวกเนี้ยจะขับลมนะครับอย่างเนี้ยตัวเนี้ยอยู่ในสมุนไพรที่ผสมเป็นยาด้วยนะครับตัวหนึ่งเราจะใช้เป็นยาในเนี้ยกระเทียมก็มีส่วนหนึ่งที่ใช้ผสมเป็นยาครับแต่ถ้าใบกะเพราถ้ากะเพราแดงเนี่ยตัวเนี้ยกะเพราแดงครับก็มีส่วนผสมเป็นยาอันเนี้ยนะเด็กอ่อนก็ใช้ได้อันเนี้ยเด็กอ่อนใช้ได้มันดียังไงคะเด็กอ่อนอันเนี้ยเป็นขับลมเด็กอ่อนเนี่ยเราถ้าหากว่าเด็กท้องอืดท้องเฟ้อนะครับท้องอืดท้องเฟ้อรู้สึกว่าพอเคาะท้องเนี่ยเด็กเสียงดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพูดในรายการนี้ถ้าท่านนำไปทำอย่าทำนะครับสมุนไพรเนี่ยต้องเข้าใจและรู้วิธีใช้และที่ดีที่สุดก็ไปหาหมอที่คลินิกของการแพทย์แผนไทยให้หมอได้ช่วยทำให้หมอได้ช่วยบำบัดนะครับแต่จริงๆแล้วโบราณการที่ผ่านมาก็จะอย่างนี้ครับโอเคปากด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กมันท้องอืดท้องเวอร์เขาแล้วปุ๊บปุ๊บอันนี้ใส่เขามีนมแล้วก็คนเมื่อก่อนส่วนมากทุกบ้านจะมีคนกินหมากเอาปูนแดงกินหมากมาถึงป้ายคำนิดนึงแล้วก็ขยี้อย่างนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าเด็กโตหน่อยเขาก็จะใช้เหล้าขาวส่วนมากจะมีเหล้าขาวติดขวดอีกแหละนะครับไอ้เหล้าขาวติดขวดเนี่ยทุกบ้านเหมือนกันเขาก็ใส่ลงไปแล้วขยี้ครับขยี้แบบนี้นะครับนะทีนี้เขาจะให้ทาท้องใครจะให้ทาเนี่ยมีอาสาสมัครไหมคะหนุ่มโอเคครับเอามาทาท้องทาท้องพอขยี้นะออกมาเป็นน้ำนะครับเราก็ทารอบๆสะดือนะครับรอบๆสะดือรอบๆสะดือครับทักประมาณ1ชั่วโมงให้หลังนะครับเด็กก็จะผายลมนะครับเด็กผายลมพักเดียวท้องก็จะหายไปเพราะว่าการที่ท้องอืดนั้นจะมีลมอยู่ในกระเพาะอาหารในการที่เกิดการเฟอร์เมนต์ของอาหารหรือนมที่เด็กดื่มเข้าไปนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าสมุนไพรข้างบ้านนะครับหรือเป็นสมุนไพรที่อยู่ภายในครัวทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยอย่างใบสะระแหน่นี่ก็ยังไม่ค่อยจะนำมาเป็นสมุนไพรที่จะใช้ในการทำรักษาพยาบาลโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ไล่ลมแก้จุกใช่ไหมคะกะเพราแก้จุกเสียดและรักษากรากเลื่อนก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งขาเมื่อกี้ที่หมอบุญบอกก็คือแก้จุกเสียดรักษากรากเลื่อนขับน้ำคาวปลาได้ด้วยการขับน้ำคาวปลาจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับอย่าเอาสรรพคุณของสมุนไพรที่เขาเขียนต่อหลังเอาไว้เนี่ยเช่นต้นทองพันช่างใช้รักษากากเลื่อนบางครั้งไม่ใช่ว่าเอาแค่ทองพันช่างต้นเดียวแล้วไปรักษากากเลื่อนหรือบอกว่าขิงไอ้ขาตะไคร้นะครับขาขิงแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้แต่ว่าบางตัวเนี่ยเอาไปใช้ตรงๆไม่ได้เหตุที่ไม่ได้ก็คือคุณต้องกินกันเป็นหอบๆมาถึงจะแสดงผลเพราะสารสำคัญที่ช่วยได้นะมันมีอยู่ในตัวนั้นเขาเลยเขียนมากที่สุดคือตัวนั้นอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าต้นทองพันช่างเนี่ยแก้ปากเกลื่อนได้นี่นะไม่ใช่เอาทองพันช่างมาถึงถูบนปากบนเกลื่อนแบบนั้นไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ได้มันได้แต่มันไม่หายนะครับซึ่งบางครั้งมันต้องมีส่วนผสมของสมุนไพรอื่นหรือใช้ผสมกับกระสายอื่นที่สามารถรักษาได้ถึงเรียกว่าสมุนไพรที่ใช้เป็นยาในการรักษาสรรพโรคทั้งหลายนะครับมันสามารถจะทำได้อย่างนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาเขียนไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ส่วนมากแล้วท่านที่ไม่รู้และมีคนมาพูดทางทีวีมีคนมาพูดทาง
Facebook อะไรไลน์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดำเนินการไปคิดเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นคืออาหารพวกนี้อย่างที่บอกเลยว่าถ้ารับประทานเข้าไปเนี่ยจะมีประโยชน์กับร่างกายและเกิดมาใช้เฉพาะจุดเฉพาะเรื่องบางทีอย่างที่หมอบุญบอกมันอาจจะแบบใช้ไม่ตรงจุดมันอาจจะต้องไปรวมกับสมุนไพรอื่นๆใช่ค่ะซึ่งดังนั้นคุณผู้ชมคะการรับประทานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่บางทีรับข้อมูลต่อๆกันมาบางทีเราเองอาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างชัดเจนอย่างแท้จริงแต่อย่างนึงค่ะมีอาหารอย่างนึงเลยคุณผู้ชมคะที่ยังไงคนไทยก็รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนอกจากเรื่องของผักสมุนไพรที่อยู่ตามริมรั้วบ้านแล้วนั่นก็คือไข่น้องแบงถูกต้องค่ะนี่เลยไข่นี่นะคะเป็นสิ่งที่ไข่หมอบุญนะคะครับด้วยภาพรวมจริงๆแล้วนะครับทุกครั้งที่ผมมาผมก็จะมักจะบอกอยู่เสมอว่าไข่เป็นสิ่งมีประโยชน์ไข่มีโทษไหมมีไข่มีประโยชน์ไหมมีแต่ขณะเดียวกันเราต้องรู้ว่าทำอย่างไรให้มันมีประโยชน์และถ้ามันมีโทษเราจะต้องทำอย่างไรส่วนที่อยู่ในไข่ที่มีโทษของสมัยก่อนก็คือแฟตก็คือคอเลสเตอรอลตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดถ้ามากจนเกินไปความเหลือของโปรตีนก็จะกลายเป็นอะไมลอยด์โปรตีนหรือโปรตีนพิษแต่ส่วนที่ดีในไข่นั้นก็คือสารสำคัญในกลุ่มของโอเมก้า3 6 9คือ3 6 9แล้วก็เลซิตินฟอสโฟลิปโคลีนและโคลีนซึ่งอยู่ไปในไข่นะครับแต่ท่านนี้ทั้งนั้นต้องรู้ก่อนนะครับว่าถ้าไปปรุงผ่านกระบวนการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนมากจนเกินไปนะครับไข่ก็จะค่อยๆหมดสภาพไปจะเหลือก็จริงๆก็คือโปรตีนนะครับโปรตีนที่อยู่ภายในไข่ขาวและไข่แดงที่ได้มาสร้างแคลอรี่ให้กับร่างกายใช่แต่สารสำคัญอื่นๆโดยเฉพาะที่บำรุงสมองที่เป็นฟอสโฟลิปโคลีนและโคลีนนั้นจะหายไปนะคนโบราณนั้นใช้ไข่ดิบๆหรือรอเอ็กตอกแล้วก็ใส่ปากทานไปเลยนะครับสมัยนี้เราไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้อีกแล้วเพราะไข่เนี่ยอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้าไปปนเปื้อนภายในไข่เพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยทุกอย่างเข้าได้มันออกไม่ได้นะครับก็จะติดอยู่แล้วก็บางแห่งก็ไม่พิถีพิถันกับการเลี้ยงในตัวฟาร์มนะครับไม่เป็นไรเราออกมาก็คือไข่แล้วก็ขายคนกินไม่ใช่ฉันแต่คนทำไม่ได้กินคนกินไม่ได้ทำก็เลยไม่รู้มีการปนเปื้อนของฟูแรมบางแห่งก็ต้องเร่งไข่ให้มันแดงนะครับตอนนี้มันไม่เร่งแต่ไข่แล้วมันเอาสารเร่งไข่แดงไปเร่งแตงโมแล้วซึ่งมันวุ่นวายไปหมดในกระบวนการผลิตผู้ประกอบการไม่ได้กินไม่ได้ใช้คิดว่าคนอื่นเขาไปกินไปใช้พวกนี้ก็ไม่รับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไข่มีความจำเป็นต่อร่างกายเราก็เลยผลิตออกมาเป็นแคปซูลนะครับซึ่งเมื่อกี้มีภาพติดเปิดเข้ามาแล้วนะครับเป็นแคปซูลแบบนี้นะครับโดยเอาสารสำคัญในไข่คือฟอสโฟลิปโคลีนที่จะใช้บำรุงสมองบำรุงกระแสประสาทนะครับไอ้หลงลืมนะครับลืมหลงหลับเหมือนตื่นเหมือนหลับเพียงเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะครับคุณจะหลับสนิท get deep sleep นะครับหลังจากนั้นความจำคุณก็จะกลับมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณขาดสมองชีวิตนี้เหมือนไม่มีชีวิตนะครับแต่ dynamic ที่เราผลิตออกมาจากน้ำมันไข่แดงสามารถที่จะช่วยท่านคงความเป็นสมองที่จำทุกสิ่งทุกอย่างได้มาโดยตลอดนะครับคือฟอสโฟลิปโคลีนนะค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมคะไข่นี่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะแต่ว่าวิธีการนำไปผ่านกรรมวิธีต่างๆอาจจะไปต้มไปทอดไปลวกหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วมันทำให้คุณประโยชน์ในบางอย่างหรือว่าสารอาหารบางตัวเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในวันนี้นั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะไข่หมอบุญเนี่ยแหละผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะผ่านการสกัดแล้วก็ดึงเอาสารอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะโดยเฉพาะนี่เลยไดนามิกพลัสเนี่ยนะคะคุณจะได้รับคุณค่าจากไข่แดงและผลมะตูมอย่างเต็มที่ตัวนี้อย่างที่บอกก็คือมีโอเมก้า3 6 9 9ครบถ้วนซึ่งมันเนี่ยเกิดเราไปกินไข่ปกติมันผ่านกรรมวิธีต่างๆแล้วเนี่ยพวกนั้นอาจจะหายเหลือแค่โปรตีนนะเหลือแค่โปรตีนโปรตีนอย่างเดียวคือจริงๆแล้วไข่ที่ดีที่สุดถ้าจะบริโภคเป็นอาหารนะครับท่านผู้ชมก็คือไข่ที่ต้มเป็นยางมะตูมอันนั้นคือมีคุณประโยชน์ไอ้เจ้าไข่ยางมะตูมมันมีอยู่2อย่าง1หาคนต้มเป็นยากมากเลยครับต้มมีบางทีก็แข็งเกินอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ออกมากินไม่ได้ไข่ขาวยังไม่แข็งนะเขามีกรรม
วิธีเพราะว่าที่บอกว่าต้ม2นาที3นาทีนั้นปัญหามันเกิดนะครับคือต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไปน็อกน้ำทันทีนะครับมันถึงจะสามารถกินได้แต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องครับเอาละคุณไปทำไข่ดาวไอ้ที่มันยกขอบข้างๆมามันคือขี้เถ้าครับนะมันคือโปรตีนจากไข่ขาวมันไม่นะครับตัวนั้นสร้างอนุมูลอิสระจะด้วยซ้ำหนึ่งนะครับขณะนี้นะครับออกจากสะดวกเนี่ยแหละครับนะฮะถ้าหากว่าคุณเพียงแต่แค่โปรเทคหรือป้องกันเนี้ยให้คุณเกิดอาการหลงลืมนะป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดนะครับหลับสนิทตื่นขึ้นมาสดชื่นแจ่มใสนะครับโรคไฟก็ไม่เบียดเบียนไม่หลงลืมสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่อยู่ในนี้แต่ถ้าหากว่าคุณหลงลืมถึงขั้นที่บอกว่าเอาแว่นตาไว้ที่หน้าผากแล้วหาที่ให้วุ่นวายใครเอาแว่นตากูไปไหนวะถ้าถึงขนาดนี้แล้วนะครับเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดหรือเย็น2เม็ดและสำหรับท่านที่ซื้อไปแล้วไลน์เข้าไปในไลน์ส่วนตัวผมไปถามว่ามันก่อนอาหารหรือหลังอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธรรมชาตินะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธรรมชาติไม่จำกัดว่ามันก่อนหรือหลังแต่ทำไมเราต้องเขียนว่าก่อนอาหารหรือหลังอาหารเพราะเราต้องการไซเคิลของการต่อเนื่องถ้าวันนี้กินก่อนแล้วพรุ่งนี้กินหลังแล้วไอ้ก่อนกับหลังของแต่ละคนเนี่ยมันมีลืมก่อนกับลืมหลังอีกนะนะครับคือมันเลยทิ้งช่วงกันไกลไปเราต้องการให้สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ไดนามิกเนี่ยออกฤทธิ์สร้างสรรพคุณให้กับร่างกายเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องซึ่งกันและกันครับหลังก็ให้หลังตลอดก่อนก็ให้ก่อนตลอดครับแค่นี้เองนะคะมีการรับประทานครับทีนี้แล้วอย่างนี้พวกกลับมาที่เจ้าสมุนไพรที่กองๆนี่เอามานี่นะครับถามขิงนิดนึงขิงมีประโยชน์อะไรบ้างคะขิงเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วนี่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อกับภาษาไทยมีเยอะนะเขาบอกว่าทุบพอแตกคือไม่ให้แตกละเอียดทีเดียวพอแตกทุบพอแตกหรืออีกภาษาประจำถิ่นของทางภาคใต้ก็บอกทุบย้ำย้ำทุบย้ำย้ำย้ำให้มันแตกๆออกมานิดแล้วก็ใช้ต้มเปลือกอย่าเอาออกเปลือกอย่าเอาออกบางคนนี่ปอกเปลือกออกหมดเลยล้างให้สะอาดคำว่าสะอาดของเปลือกเนี่ยนะครับเปลือกสะอาดเนี่ยอย่างนี้ไม่สะอาดนี่ยังออกไปหมดเนี่ยนะครับแล้วทุบย้ำย้ำไม่มีอะไรทุบสากกระเบือครับนะตั้งอะไรทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มนะครับต้มตรงเนี้ยวันนี้ผมว่าคนหานี่ไม่ได้รู้หรอกแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้หมดแล้วค่ะนะครับเนี่ยอันนี้สาระแหน่สาระแหน่ถ้ากิ่งขนาดนี้สัก2กิ่งนึงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทุบกับขิงที่ต้มเนี่ยฮะค่ะครับถ้าเริ่มรู้สึกไอเจ็บคอนิดๆยังไม่ติดเชื้อหายอ๋อนี่2ตัวนี้แล้วก็ถ้ารู้สึกท้องอืดยังไม่ถึงกับว่ามันมันเต่งออกมานะค่ะหายนี่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากวันนี้ที่เราอยากจะบอกคุณผู้ชมน้องแบงค์คือเราอยากจะบอกว่าบางทีสมุนไพรที่อยู่ริมรั้วสมุนไพรพื้นบ้านของเราเนี่ยแหละมันเป็นยาที่จะช่วยในการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีใช่ค่ะคือทุกอย่างหาง่ายมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไข่เอ่ยผักเอ่ยแต่อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าบางทีก็ต้องมีความรู้ควบคู่ไปด้วยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะได้คุณประโยชน์ของไข่อย่างเต็มที่อยากจะได้สารอาหารเมื่อสักครู่นี้นะแบงค์ไม่ว่าจะเป็นเลซิตินโคลีนโอเมก้า3 6 9จากไข่นะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สกัดมาจากน้ำมันไข่แดงที่เสถียรต้องทำยังไงแบงต้องทำอย่างนี้เลยนะคะในการซื้อไข่หมอบุญนี่แหละไปกินกันง่ายที่สุดเลยนะวันนี้นะหมอบุญบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะคะจากราคาปกติ1กล่องละ 1,800 บาทพิเศษในรายการเท่านั้นซื้อ3กล่องปกติคุณต้องจ่าย 5,400 บาทนะคะหมอบุญบอก3กล่องจัดไปเลย 4,000 บาทเท่านั้นนะคะใครที่แบบฟังแล้วอู้หูน่าสนใจมากเลยติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0632682555นะคะถ้าเป็นต่างประเทศก็กดบวก66แล้วก็632682555นะคะและตระกูลดอลลาร์ก็อยู่ที่154ดอลลาร์เท่านั้นเองค่ะใช่แล้วค่ะโอเคถ้ามันจะใครเห็นดีก็ซื้อไปแต่ยังไม่เชื่อก็รอวันหน้าแล้วก็ให้เพื่อนเขากินได้ดูก่อนแล้วก็ซื้อไปจริงๆแล้วมันเป็นของดีมีประโยชน์หมอบุญเราก็อยากจะบอกต่อกันแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้เทรนด์สุขภาพมาแรงไอ้สุขภาพมาแรงเนี่ยที่ผมถืออยู่ในมือขนาดนี้นะครับไอ้เจ้าสารแหน่เนี่ยสารแหน่เนี่ยสารแหน่ถ้ามันใบขนาดนี้นะครับให้ท่านตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะครับมันไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเนี่ยนะฮะผมกลัวปุ๋ยมากมายเลยครับเพราะสารแหน่ที่แท้จริงใบธรรมชาติมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคะใบมันไม่เกินมัน
เนี่ยใบประมาณนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วสารแหน่ใบจะเล็กๆแบบนี้ใบเล็กๆฮะถ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะบัวบกหนึ่งนะสารแหน่หนึ่งพวกนี้อยู่ยากอยู่บ้านไหนก็อยากจะเสียชีวิตมากกว่าจะอยู่นะครับจริงๆแล้วศัตรูพืชไม่มีไม่มีแมลงกินใบบัวบกไม่มีแมลงกินใบสารแหน่นะครับแต่มันอยู่ไม่ค่อยรอดอ่ะมันจะตายอยู่เรื่อยทำไมล่ะคะพวกก็เอาบำรุงกันด้วยปุ๋ยพอดีผมไม่ได้คุยกับมันนะครับมันก็พยายามจะเอาปุ๋ยใส่ลงไปแล้วมันก็ซึมซับได้เยอะมากโดยเฉพาะบัวบกนะครับท่านที่ใช้บัวบกเป็นกินสดก็ดีอะไรก็ดีนะบัวบกเป็นพืชที่แอบซอบทุกสิ่งที่อยู่ข้างๆตัวนะครับบัวบกเนี่ยมันตรงกันข้ามกับเจ้าผักกูดคนจะรู้จักทั้งสองอย่างเนี่ยผักกูดเนี่ยถ้างอกขึ้นตรงไหนน้ำตรงนั้นอะดื่มได้เลยอ๋อทำไมเขาจะอยู่ในน้ำที่สะอาดปราศจากพวกสิ่งเจือปนทั้งหลายแต่บัวบกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันเอาเข้าหมดนะฮะต่อให้เป็นพวกแคชเมียมไหลมานะครับมันก็เอาไว้ที่ต้นเขาแล้วไปเจอสังกะสีติดมามันก็เอาสังกะสีไปด้วยคือทุกอย่างที่เขาสามารถจะผ่านมาเนี่ยเขาแอบสอบเขาหมดคือเขาเก็บไว้เอาไว้ทั้งหมดนี่คือบัวบกนะครับเพราะนั้นบัวบกเมื่อก่อนเขาเก็บตามคันนากินนะครับมันจะแก้อะไรในร่างกายก็แล้วแต่ต้องคิดว่าอะไรที่ติดกับมันมาเนี่ยปัญหาจะเกิดนะครับปัญหาจะเกิดแล้วไอ้เรื่องปุ๋ยนี่นะถ้าใส่ของพวกนี้ส่วนมากแล้วเจ้าของบ้านจะไม่ค่อยรู้ว่าเราซื้อในตลาดแล้วไอ้คนปลูกก็ว่าเมื่อไรขายมานั้นนะครับจะว่าไปทีผมไม่ได้ทำลายตลาดของพืชผักนะครับแต่ผมก็เห็นใจคนกินเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นทั้งสองคนโอภาปราศัยกันบ้างนะครับถึงไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเราคิดว่าที่ท่านทำมีคนกินนะครับแสดงว่าสิ่งที่หมอบุญกำลังจะบอกมาแบงค์มันทำให้เรานึกว่าอย่างหลายคนพยายามที่จะ back to basic กลับไปหาอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันธรรมชาติยุคปัจจุบันมันก็น่ากลัวตรงที่ว่ามันธรรมชาติจริงหรือมันไม่ได้ธรรมชาติ 100% จากผลการทำวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยพบว่าไอ้เจ้าพืชที่บอกว่าไม่มีสารมีสารมากกว่าพืชที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยยังไงคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมก็ยังงงกับสิ่งที่เขาวิจัยออกมาแต่พอเขาอ้างอิงแล้วเขากล่าวให้เราฟังเนี่ยเราก็คิดได้ว่าคำว่าอินทรีเนี่ยเกษตรอินทรีเนี่ยมันยังมีอะไรสลับซับซ้อนมากถ้าเราพูดต้องเอกสารชัดเจนเพราะจะกลายไปทำลายพวกกลุ่มอินทรีแล้วที่เรียกว่าออร์แกนิกออร์แกนิกในประเทศไทยลืมซะมันไม่สามารถสร้างขึ้นตรงไหนได้ตอนนี้หรือถ้ามีก็ไม่เกิน5แห่งต้องปรุงตั้งแต่ดินนี้ไม่เคยใช้ปุ๋ยมากี่ปีรอบฟาร์มของเขาเนี่ยจะต้องไม่ใช้สารเคมีห่างกี่กิโลอย่างเงี้ยนะซึ่งมันสามารถไม่ทำได้เอาแค่ปลอดสารนะครับนะเพราะอยู่ทุกวันนี้อาหารทะเลก็มีสารผักจากฟาร์มก็มีสารผลไม้ส้มก็มีสารอะไรก็มีสารจะแต่งพันยาตะคนมันก็มีสารติดมาด้วยนะไอตัวนั้นกำจัดไม่ได้ด้วยนะครับโอเคครับจะมีสารมีสักคนหนึ่งบางทีสารพิษทั้งตัวเลยมานะครับมันลำบากนะครับสารพิษมันเยอะไปเพราะฉะนั้นเราถ้ารับสารพิษมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราก็ต้องหาผู้รู้ไม่ว่าแพทย์ไม่ว่าเภสัชกรนักวิจัยที่จะนำอะไรเป็นของดีๆมาสู่ท่านผมเองมีกำลังแต่เพียงเท่านี้ผมก็วิจัยแต่เพียงเท่านี้ผมวิจัยเรื่องไข่ก็ด้วยเหตุที่พูดกันไปพูดกันมาไข่กินไม่ได้บ้างละไข่กินแล้วคอเลสเตอรอลบ้างละเมื่อกินไข่ไว้ทั้งสองฟองมีตายเร็วๆนะผมก็เลยทำงานวิจัยพวกนี้ลงผลสุดท้ายแล้วก็คือในไข่ล้วนแต่ของมีประโยชน์นอกจากแฟตแล้วก็คุณดูแลร่างกายของคุณให้เต็มที่นะครับไอ้เจ้าคอเลสเตอรอลที่บอกว่ามันมากมายมหาศาลในร่างกายครับร่างกายถ้าคุณทานแล้วนอนตื่นขึ้นมาวิ่งอยู่อย่างเดียวคือวิ่งไปห้องน้ำแล้วกลับมานอนต่อกำลังกายไม่เคยออกไม่แต่พอคุยคนอื่นแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ร่างกายยังงูอย่างนี้พอนั่งตรงไหนก็พอเผลอไม่ได้เป็นหลับหลับเผลอเป็นหลับขยับเป็นกินนะครับแต่จริงๆเขาไม่ว่ากินแล้วเขาว่าอื่นนะครับอันเนี้ยมันสร้างคอเลสเตอรอลด้วยตัวมันเองร่างกายเนี่ยนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยนั่งกันอยู่3คนเนี่ยตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมเนี่ยคอเลสเตอรอลไม่เกินแต่เล็กๆเนี่ยใหญ่เกินก็ได้เล็กๆก็ใหญ่อาจจะเกินก็ได้หัดสงสัยบ้างนะไปตรวจบ้างนะบางทีมันเกินเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันกำจัดไม่ได้แล้วมันพอสร้างเสร็จแล้วกำจัดไม่ได้ขบวนการของร่างกายผิดปกติวิสัยนะครับ1
อาหารไม่เป็นเวลาสองกำลังกายไม่ได้ออกสามนอนไม่ได้นอนเวลานอนไปทำงานเวลาเพื่อนทำงานฉันจะไปนอนนะครับตกลงนี่ถ้าเขาสั่งยามาชนิดหนึ่งบอกให้กินก่อนนอนไอ้พวกหนูสองคนนี่กินยากมากเลยนะค่ะไม่รู้นอนตอนไหนไม่รู้นอนตอนไหนคุณหมอมูลคะมีคนถามเข้ามาทาง SMS ค่ะบอกว่าผักมีประโยชน์อย่างไรนะคะและพริกมีประโยชน์อย่างไรค่ะผักกับอะไรนะผักกับพริกค่ะแล้วก็พริกค่ะโอเคพริกเนี่ยเอาเป็นว่าระบบขับถ่ายของคุณเนี่ยค่ะนะครับพริกเนี่ยจะช่วยระบบขับถ่ายคุณเนี่ยลำไส้เนี่ยขยับตัวการขับถ่ายจะดีมากนะครับแต่อย่ากินให้มันมากถ้ามันมากจนเกินไปเวลาขับถ่ายมันไปเดือดร้อนที่อื่นก็จะไม่ดีก็จะรู้สึกแสบนะเอาเป็นว่าเดือดร้อนที่อื่นกันแล้วกันคือต้องพอดีครับคือความเผ็ดเนี่ยความเผ็ดเนี่ยมีโทษถ้าโอเวอร์โดสคือเกินกว่าที่จำเป็นนะครับถ้ากินเหมือนกินจินดาภูลาบอะกำพริกก็คือไม่กำอะสองมืออย่างนี้เขาเรียกกรอบใส่ลงไปในครกอันนี้ลำไส้จะขาดไม่ใช่เขาบอกว่าเขาร้องเพลงไม่ได้อย่างที่เขาต้องการแต่เขาไม่กินอย่างนั้นจริงๆแล้วเขากินแต่ช่วงตำมะละกอของเขานี่คือตำพริกแล้วไอ้มะละกอกันนิดหนึ่งแล้วเขานั่งกินหน้าตาเฉยแล้วชวนคนอื่นเขากินด้วยนะแม่คุณแม่คุณกินเป็นคนเดียวเหอะแล้วมันก็ประกอบเข้าไปอย่างเงี้ยคือจริงๆทุกอย่างมันมีประโยชน์แต่เกินมากเกินไปมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีแต่ถ้าคุณกินตลาแกได้ยินผมแกบอกว่าดีของฉันฉันกินอย่างเงี้ยไอ้นั่นมันเป็นเรื่องเฉพาะคนนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้ความเผ็ดเนี่ยมันจะสร้างปัญหาของโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับมดลูกจะแห้งนะครับรอบเดือนจะมีปัญหาเกิดอาการโรคโลหิตเกาะกลางซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งได้ยินหรือเปล่าไม่ทราบเขาใช้พริกไทยเนี่ยพริกไทยเดี๋ยวบดใส่แคปซูลแล้วกินพริกไทยลดความอ้วนกันเคยเห็นนะครับไอ้พวกกินพริกไทยลดความอ้วนเนี่ยพอไปที่ผมปรากฏว่าไปรักษาเรื่องมดลูกแห้งครับคือ มันไม่ได้ผอมแต่หนูแล้วผอมทั้งเครื่องในมันผอมด้วยใช่ไหมนี่คือปัญหาโอเวอร์โดสนะครับโอเวอร์โดสแล้วเดี๋ยวนี้หายไปแล้วไอ้เรื่องออกจากเอาพริกไทยใส่แคปซูลเนี่ยนะครับอันนี้พูดถึงกระเทียมบ้างดีกว่ากระเทียมนะคะมีคุณประโยชน์เดี๋ยวแล้วภาพที่ในจอที่อินเสิร์ตเข้ามาเมื่อกี้มันเหมือนอะไรหรือเปล่าเหมือนอะไรคะเหมือนไอ้น้ำเต้าไอ้ที่เขาฟักทองที่ทำตัดแต่งขยะแต่ยังไงเหมือนเพี้ยเลยไอ้วันนั้นนั่นเหมือนเลยนะครับนั่นแหละถ้าใครรอก็ฝักทองใช่เลยนะมันเป็นกระเทียมแต่งขยะอยู่ข้างในด้วยแล้วกระเทียมไอ้ตัวนี้กระเทียมแน่เหรอข้างนี้มันไม่มีกลีบเลยนะกระเทียมยังไม่ได้เอาห่อข้างนอกออกแล้วอยู่ชัวชัวร์แอมชัวร์เอาของจริงนี่เราโชว์ดีกว่านะคะแน่ๆอันเนี้ยของจริงชัดเจนกระเทียมค่ะแต่กระเทียมทุกวันนี้นะครับแม่บ้านทั้งหลายแหล่อ่ะรู้จักกระเทียมก็คือเป็นกระเทียมแต่ที่ตรงเนี้ยอันนี้กระเทียมม่วงนะฮะอ๋อมันจะมีกระเทียมม่วงเล็กๆกระเทียมม่วงหรือเรานิยมใช้คำว่ากระเทียมไทยค่ะนะแล้วก็ไอ้หัวใหญ่ๆเนี่ยก็เรียกกันว่ากระเทียมจีนนะครับนะกระเทียมจีนครับไอ้ใหญ่ๆเนี่ยใหญ่เขาเรียกสวยแต่รูปจูบไม่หอมอ๋อใช่รสเผ็ดก็ไม่มีกลิ่นหอมก็ไม่มีพอเจียวแล้วรู้สึกว่าจะเหนียวๆติดกระทะติดกระพีแล้วไปนู่นน่ะนะแต่ไอ้เล็กๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับนะนี่เล็กเขาเรียกเล็กเล็กกินหูเนี่ยอันนี้เนี่ยหอมนะครับแต่โดยคุณสมบัติที่ใช้ซึ่งแล้วของกระเทียมเนี่ยสำหรับคนที่จะป้องกันเรื่องไขมันนะฮะทานกระเทียมให้พอสมควรเป็นระยะเป็นในมื้ออาหารนะครับในมื้ออาหารสามารถที่จะลดได้เลยนะนะครับแต่ไม่ใช่ไปนั่งกินกระเทียมจนกระทั่งไอ้กระเทียมเป็นกิโลนะนะนั่นคนเรื่องกันแล้วนะครับที่ที่บอกว่าโอเวอร์โดสเนี่ยกินมากไปก็ไม่ดีที่มาดูช่องทางไลฟ์กันมากดีกว่าน้องแบงค์ใช่ค่ะมีคุณแม่น้องมุกสอบถามเข้ามาว่าสะเดามีประโยชน์อย่างไรคะคุณหมอบุญสะเดาอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ที่มันมีรสขมนะครับเขาเรียกหวานเป็นลมขมเป็นยาแต่ไม่ใช่ว่ามันขมนั้นเป็นยาจะทั้งหมดนะครับแต่สำหรับสะเดาเนี่ยสะเดาเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับฟินินนะครับสะเดาไทยสะเดาอินเดียพวกนี้นะจะมีรสขมที่มีรสขมเนี่ยป้องกันไข้หัวลมได้ไข้หัวลมก็คือช่วงเปลี่ยนฤดูกาลนะครับจากร้อนไปหนาวจากนั่นแหละช่วงที่จากฝนไปฝนมาร้อนช่วงเปลี่ยนนี่นะครับทานพวกยอดสะเดาหรือดอกสะเดาแล้วทุกวันนี้ก็น่าสงสารไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะสมัยก่อนถ้าอย่างเงี้ยนะครับปู่ย่าตายายก็โยนทิ้งในถุนหมดเลยเนี่ยอ้าวทำไมล่ะคะก็กินแต่ดอกมันอ๋อเขากินแต่ดอก
่แต่ตอนหลังนี่ดอกออกไม่ทันนะยอดมันหมดแล้วถูกต้องพอดอกออกไม่ทันก็เริ่มมากินใบไปแล้วแต่ที่จริงแล้วใบกับดอกมีรสเดียวกันนะฮะมีประโยชน์เหมือนกันรวมทั้งยอดขี้เหล็กค่ะนะครับยอดขี้เหล็กอย่ากินมากนะครับมีอันตรายกระตับแต่ว่าถ้าหากว่า2มื้อ3มื้อนานๆทีก็โอเคครับอาการได้เหมือนกันป้องกันไข้หัวลมอย่างดอกแคนะฮะดอกแคมันจะมีขมอยู่ที่ก้านเกสรนะครับก้านเกสรน่ะเวลาคนปัจจุบันรู้แต่ว่าเวลาจะเอาดอกแคไปแกงเนี่ยเอาเกสรออกดึงออกเลยเหลือแต่ใบเด็กเดี๋ยวนี้มันถึงแหวกนะไม่ถึงแหวกปั๊บจับเกสรได้ดึงกลับไปทางเนี้ยมันก็หลุดไปหมดเลยที่จริงแล้วไอ้ที่ขมมันคือเกสรเหลืองๆเขาแหวกออกมาพอเห็นเกสรแล้วก็ดัดออกเนี่ยส่วนก้านเกสรเขาไม่เอาออกไอ้ขมและคุณประโยชน์อยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวนี้จะลงดึงออกทิ้งหมดจะเหลือแต่อีขาวๆข้างนอกเราไปแกงแล้วเอาไปทำกับข้าวกินซึ่งมีประโยชน์ไหมคะมันมีประโยชน์ก็คือไอ้ส่วนที่มีรสขมมันออกไปแล้วนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่มีมาครับแต่จริงแล้วขมนั่นแหละเป็นตัวมีประโยชน์นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียเงินจ่ายกองเยอะแยะมากมายมันคือสิ่งที่มีประโยชน์แต่อย่างที่บอกสิ่งมีประโยชน์ในปัจจุบันมันอาจจะมีพวกสารเคมีอย่างผักนี่ก็สามารถมาล้างให้มันถูกวิธีได้ไหมล้างให้ถูกวิธีได้จริงๆแล้วโอกาสข้างหน้าเราจะมีผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่ใช้ล้างนะครับคือเดี๋ยวนี้ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ต้องล้างและป้องกันกันเอาเองนะครับแล้วที่ท่านถามกันทั้งหมดว่าอันนู้นก็พรีมีอันนี้อันนี้ก็มีอย่างนั้นที่ถามกันเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกมันมีประโยชน์แต่คุณหาไม่ได้หาได้ก็กลัวว่ามันจะมีสิ่งอื่นปะปนเข้ามาผมถึงบอกว่าเราจะหาสิ่งละอันพละน้อยมาให้กับท่านในสิ่งที่เราได้ป้องกันและจัดสรรเอาไว้แล้วนะครับอย่างผลิตภัณฑ์ไดนามิกคือที่ทุกคนเรียกกันจนติดปากแล้วว่าไข่หมอบุญเนี่ยไข่หมอบุญนี่แหละค่ะไอ้ป๊อกนี่แหละสองคนเนี้ยเปลี่ยนชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ผมเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้เจ้าไข่หมอบุญนี่แหละครับผมก็พยายามที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นผลเสียออกซะป้องกันสิ่งในการที่จะเอามาปรุงอาหารแล้วมันจะหายไปมาทำให้ท่านสามารถได้ใช้ในสิ่งที่ถูกต้องในเวลา5ปีที่ผมคิดค้นในสิ่งเหล่านี้มาอะไรขณะนี้เราเป็นรายที่5ของอาเซียนแล้วผมเป็นรายที่1ของประเทศไทยเป็นรายที่10ของโลกนะครับเราได้รางวัลจากองค์การJDY Invention จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ได้จากคีป้าของเกาหลีนะครับอันนี้กลับจากสวิตเซอร์แลนด์นะภาพนี้นะครับเราได้รางวัลมาเราก็จัดสิ่งเหล่านี้มาให้ท่านนะครับเพราะผมดูว่าไข่มีประโยชน์มากมายแต่การบริโภคไข่โดยไม่รู้ที่มาที่ไปของไข่เนี่ยผมว่าโทษก็มากมายเหมือนกันเพราะนั้นเราถึงจัดสรรสิ่งเหล่านี้มาให้ท่านอันนี้เป็นภาพรางวัลที่ผมรับรางวัลโอ้โหได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาตินะครับเป็น World Intellectual นี่4รางวัลระดับโลกนะคะจากการประกวดนวัตกรรม35ประเทศ465ผลิตภัณฑ์เข้าใจว่าคลิปอันเนี้ยนานแล้วตอนนี้ผม6รางวัลระดับโลกครับโอ้6รางวัลแล้วครับ6รางวัลได้รับเพิ่มมาอีก2รางวัลดังนั้นน้องแบงค์อุเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะมีสุขภาพดีโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงถูกต้องไม่ต้องเสี่ยงเลยค่ะสั่งไข่หมอบุญไปทานเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยวันนี้นะคะ Dynamic Plus นะคะ1กล่องปกติราคา 1,800 บาทนะคะแต่พิเศษมากๆถ้าซื้อผ่านทางรายการเรานะคะ3กล่องปกติคุณต้องจ่ายถึง 5,400 บาทนะคะแต่ถ้าคืนซื้อในวันนี้นะคะติดต่อที่เบอร์0632682555ได้ไปเลยทันที3กล่อง 4,000 บาทเท่านั้นเองค่ะหรือ154 US ค่ะจัดส่งฟรีทั่วโลกนะคะขอย้ำว่าฟรีทั่วโลกค่ะใช่แล้วเอาล่ะในช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะหมอบุญจริงๆแล้วมีหลายๆคนชอบมากเลยนะคะถามมาว่ายอดกฐินทานเยอะเป็นอะไรไหมหมอบุญบอกแล้วว่าอะไรที่มันโอเวอร์โดสมากเกินไปมันก็ไม่ดีก็ต้องพอดีพอดีคือเดี๋ยวยอดอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อคำว่ายอดแล้วมันเขียวนี่นะสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในนั้นก็คือพิวรีนครับพิวรีนนั้นมันเป็นยังไงครับพิวรีนเนี่ยเป็นอย่างนี้พิวรีนเป็นสารที่ร่างกายไม่ต้องการพอเข้าสู่ร่างกายเมื่อไหร่ไม่ต้องขับออกขับออกในกระบวนการขับออกเนี่ยเกิดสารใหม่ขึ้นมาหนึ่งตัวก็คือยูริกไอ้นี่แหละเป็นที่มาของปวดแล้วปวดอีกปวดอีกปวดแล้วปวดแล้วปวดอีกปวดแล้วบวมแล้วปวดอยู่นั่นแหละมันคือยูริกเพราะฉะนั้นทานอะไรก็แล้วแต่อย่าไปนับว่าแค่เขียวเอาเป็นว่ากำลังเจริญเติบโตนะครับ
ฮดได้ให้ฮดใช่บ้างเออทีนี้ถามว่าไม่มีจะกินไม่เชื่อคุณข้าวตลาดผักยอดเหลืองผักยอดแดงผักยอดม่วงเยอะแยะยอดมะกอกกินเข้าไปเสม็ดกินเข้าไปคือพวกนี้มันมียอดจิกยอดมะม่วงหิมพานต์มันมีเยอะแยะนะคุณก็หลีกเลี่ยงที่จะกินมันบ้างแต่ครับเพื่อรสชาติของชีวิตคุณก็ไปหามาทิ่มนานๆทีนึงนะครับไม่ใช่กินแต่ยอดอยู่ตลอดเวลานะครับนี่แหละน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะพี่ใบหมอนว่าจริงๆแล้วกินเยอะไม่ดีนะคะนานๆทานอ่ะน่าจะดีที่สุดแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่เราแนะนำว่าทานเลยทานแล้วดีเพราะว่าเขาสกัดเอาสิ่งที่มีประโยชน์ของไข่มานะคะอย่างที่บอกคือไข่มันก็จะมีหลากหลายแบบถ้าติดตามหมอบุญจะเห็นได้ว่าไข่เนี่ยเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่เปลือกมันดึงเอาสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะมีประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายหรือมีโทษแต่จะดีกว่าไหมที่วันนี้เนี่ยคุณได้รับประโยชน์เต็มๆจากผลิตภัณฑ์ไดนามิกนะคะวันนี้1กล่องมีกี่แคปซูลคะหมอบุญคะ1กล่องมี60แคปซูล60แคปซูลยาในบรรดายาที่เกี่ยวกับสมองทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เม็ดนึงประมาณ200นะครับขณะนี้ผมคิดคนอันนี้มา5ปีเพื่อจะทดแทนการนำข้าวราคาอยู่ที่เม็ดละ10กว่าบาทเท่านั้นถ้าท่านคิดว่าแค่นี้ไม่มีความหมายสำหรับท่านผมก็ไม่ทราบว่าจะบอกว่าอย่างไรแล้วสิ่งนึงที่ผมฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมทุกคนและฝากไว้กับหนูด้วยหนูด้วยวันหลังเวลาพูดก็บอกเขาไปเลยบอกว่าสิ่งที่ผมมานั่งพูดเนี่ยผมมีใบประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์อยู่เวชกรรมนะครับเภสัชกรรมผมมีอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมโอเวอร์เคลมหรือพูดให้เกินกว่าสรรพคุณไม่ได้ผมจะถูกถอนใบประกอบวิชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกคือความเป็นจริงทั้งหมดไม่ใช่เพื่อพูดเพื่อขายแต่พูดเพื่อให้คุณได้ประโยชน์จากสิ่งที่มันมีอยู่ครับดังนั้นมั่นใจได้เลยนะคะสำหรับสิ่งที่หมอบุญพูดมานะตรงนี้นะคุณผู้ชมคะวันหนึ่ง4เม็ดเท่านั้นเองนะคะจะก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ถ้าก่อนก็กินก่อนไปยาวๆถ้าหลังก็กินหลังไปยาวๆเพราะนี่คือสิ่งที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะผลิตภัณฑ์ไดนามิกนั่นเองไข่หมอบุญนะคะคุณผู้ชมคะช่วยในเรื่องของสมองช่วยในเรื่องของร่างกายโดยเฉพาะใครที่เป็นใช่ค่ะเหมาะกับคุณมากๆเลยจังเลยนะคะวันนี้3กล่องมูลค่าแค่ 4,000 บาทเท่านั้นจาก 5,400 บาทนะคะหรือว่า154 US นะคะตอนนี้ส่งฟรีทั่วโลกนะคะ0632682555นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีสมองดีๆในการเรียนในการทำงานในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์ที่บอกไปค่ะใช่แล้ววันนี้ขอบคุณหมอบุญด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการกับคุณค่ะหลายคนชื่นชอบมีความสุขเพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรนะคะแต่เดี๋ยวโอกาสหน้าจะเชิญหมอบุญมาพูดคุยกันใหม่แต่วันนี้ก็อย่าลืมละกันสิ่งที่ดีๆนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ก็สามารถโทรมาสอบถามสั่งซื้อกันได้กับผลิตภัณฑ์ไดนามิกเรา3คนลาไปก่อนพรุ่งนี้เรามีกิฟต์วอลเชอร์นะคะจากทางคอนคลินิกมาฝากกันด้วยใครรักสวยรักงามต้องติดตามเพราะว่าเรามีมาฝากกันแบบฟรีต้องติดตามค่ะพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 นถึงเที่ยงครึ่งนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะThank you.